ในโลกของภาพยนตร์มีเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นมากมายแต่ใครล่ะที่จะเป็นคนเล่าเรื่องวิทย์ตรงนั้นออกมาถ้าอยากฟังเรื่องราววิทยาศาสตร์จากภาพยนตร์ก็ติดตามได้ที่รายการซอต่อต่อ Scientist ติสแตกพิมพ์ Scientist ภาษาอังกฤษส่วนติสแตกภาษาไทยเรายังไม่มีอินโทรเป็นของเราเองแต่ถ้าอยากให้มีผลิตภัณฑ์ในอินโทรของเราก็อย่าลืมติดต่อมาที่ทางช่องเรียวนะครับถ้าอยากเห็นอินโทรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากผลิตภัณฑ์ของคุณก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องเรียวครับเราจะทำอินโทรเพื่อคุณโดยเฉพาะแน่นอนคนเราต้องกินต้องใช้ครับอ่ะกลับมาตรงนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Scientistครับและผมเอกจากช่องคนช่างสงสัยครับผมแน่นอนฮะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะฮะเรายังไม่ไปไหนครับถึงแม้ใครจะอยากให้ไปเราก็จะเกาะเก้าอี้แน่นๆเราไม่ไปครับถ้าไปแล้วเราจะกินอะไรล่ะครับครับผมยังเจอหน้าเราอีกหลาย EP จนเบื่อเลยครับแน่นอนครับเรียกได้ว่าวันนี้ฮะเราอยู่ในเรื่องของ Pop Culture มากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์เรายังไม่หยุดแซวเขาอีกนะฮะดูจากอินโทรเมื่อกี้เราก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับผมเรียกได้ว่าไม่เกิน10 EP แล้วครับโดนฟ้องนะฮะแซวกันสนุกสนุกขำๆเพราะผมเป็นแฟนคลับนะครับผมหยอกเล่นรับหลอกจริงหยอกเล่นครับครับผมโอเคพี่เอกชอบหนังเรื่องไหนที่สุดเอาไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก่อนนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยหนังส่วนตัวที่ชอบเลยขอเป็นหนังไทยเลยเพราะว่าตั้งแต่ดูหนังมาชอบเรื่องเจ็ดประจันบานจริงๆอารมณ์ง่ายๆเลยที่ชอบเพราะว่ามันเป็นหนังที่เราได้อารมณ์แบบครบรสชาติมากๆในหนังเรื่องเดียวจะตลกตื่นเต้นเศร้ามันคือเหมือนกับเขาเลี้ยงอารมณ์ให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกหลากหลายอารมณ์ได้ในหนังเรื่องเดียวรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟผ่านโผนปรับตัวไม่ค่อยทันแต่มันก็แบบเหมือนเขาดึงดูดอารมณ์ของเราได้ทำให้เรามีอารมณ์ร่วมสนุกไปทุกตอนก็คือแนะนำเจ็ดประจันบานไม่รู้เก่าไปหรือเปล่าถ้าน้องๆหนูๆเข้ามาไม่เคยดูก็แนะนำไปดูอาจจะเป็นหนังเก่าหน่อยแต่เป็นส่วนตัวที่ชอบครับแล้วน้องพลล่ะครับชอบเรื่องอะไรผมต้องย้อนกลับไปสมัยผมเด็กๆเลยผมชอบเรื่องหนึ่งมันมีหลายภาคแหละนะครับชื่อเรื่อง Home Alone มันเป็นหนังฝรั่งที่แบบว่ามีเด็กคนดีอยู่ในบ้านแต่มีโจรเข้ามาเขาแบบโอ้โหต้องคอยกันโจรนะแต่แบบแต่ละวิธีเขาครีเอทีฟมากๆคือผมชอบมากแบบดูแล้วแบบว้าวเลยว่าโอ้โหมันสนุกไปหมดเลยจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่ชอบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ลงทาง Netflix นะฮะ Netflix เข้าได้นะนั่นก็คือเรื่องมดเหรออนะฮะซึ่งแบบเอ้ยผมชอบมากเลยอ่ะแบบการวางเรื่องการเล่าเรื่องแบบเอ้ยเท่อ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองดูมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในบริเวณพื้นที่แถวภาคอีสานผมว่าไม่น่าเข้ารายการเรานะครับน่าจะไปรายการอะไรนะอะไรคำคามจังๆอะไรสักอย่างมากกว่าหรือเปล่ารายการที่ขึ้นต้นด้วยคามลงท้ายด้วยชั้นและตรงกลางมีคำว่าจังครับก็เข้าได้นะครับเข้าได้อยู่อ่ะไปเรื่อยแล้วอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับแน่นอนในภาพยนตร์นะครับมีวิทยาศาสตร์แน่นอนแล้ววันนี้ครับเราเตรียมภาพยนตร์ที่บอกว่าเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มาให้ทุกคนได้ดูกันอ่ะพี่เอกเอาเรื่องไหนมาถ้าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่พี่ชอบเนาะจริงๆมีหลายเรื่องมากๆเลยแต่ให้เลือกมาสักเรื่องนึงตอนเนี้ยถ้าที่พี่รู้สึกชอบแล้วก็ฟังแล้วอินอะไปดูแล้วอินรู้สึกว่าคิดตามในหลายๆเรื่องคือเอาไปดูเสร็จแล้วก็เอากลับไปนอนคิดอีกเยอะเลยก็คือเรื่อง Blade Runner โอ้เราเคยดูกันมั้ย Blade Runner ที่ Harrison Ford แสดงโอ้ผมอาจจะไม่เคยดูนะเรื่องนี้เป็นยังไงพี่อ่ะ Blade Runner เนี่ยก็บอกก่อนมันมีอยู่2ภาค Blade Runner ภาคแรกเนี่ยมันฉายในปี1982โอ้ชื่อเรื่องว่า Blade Runner เลยส่วน Blade Runner ภาคที่2เนี่ยก็ฉายในปี2017จะชื่อว่าBlade Runner 2049โอเคเฮ้ย2049ผมทันแต่ Blade Runner อันนั้นอ่ะอันแรกอ่ะก่อนผมเกิดอีกนะจริงๆก็ก่อนผมเกิดเหมือนกันแต่ว่ามาดูทีหลังมาดูตอนเด็กทีนึงตอนเด็กอ่ะดูแล้วไม่คิดอะไรแต่พอเราโตๆมาเนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ปีก่อนตอนที่รู้ว่า Blade Runner จะทำภาค2ในปี2017เราก็เลยไปทำการบ้านมา
ทำกันบ้านพอดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยรู้สึกแบบดูเสร็จอะไม่รู้ว่าหนังเขาต้องการสื่ออะไรเยอะขนาดไหนเลยเราอินไปเองหรือคิดมากไปเองก็ไม่รู้กลับไปนอนคิดเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดเชิงปรัชญาในเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์ของมนุษย์เทียมนะครับเราไปเท้าความก่อนว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วเรื่องที่ชอบก็จะเป็นหนังภาคแรกมากกว่าที่อยู่ในปี1982ต้องยอมรับก่อนว่าในยุคนั้นเราย้อนกลับไปในสังคมในยุคนั้นก่อนก็คือในปี1982จริงๆมันก็อยู่ในช่วงสงครามเย็นเนาะหนังเรื่องนี้ฉายปีนั้นก็คงจะมีการคิดไอเดียเขียนบทตัดต่อกันในช่วงสักปี1980ปี1979ก็หน้า 2-3 ปีอยู่ในช่วงสงครามเย็นคือในยุคนั้นเราต้องคิดก่อนว่าสังคมก็มีสหรัฐกับโซเวียตเขาแข่งขันกันในหลายๆเรื่องเนาะก็มีเรื่องนึงที่เขาแข่งขันกันก็คือเรื่องเทคโนโลยีอวกาศถ้าเราจำได้ก็เกี่ยวกับเรื่องอพอลโลที่ใครแข่งกันไปที่อวกาศมากกว่ากันก็ทำให้คนสหรัฐอินเรื่องอวกาศมากๆอย่างเช่นตอนที่โซเวียตทำอะไรที่เกี่ยวกับอวกาศเนี่ยก็จะออกข่าวเต็มไปหมดคนสหรัฐจะอินมีตอนนึงที่โซเวียตอ่ะเขาได้ส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปบนอวกาศยูริกากาลินน่าจะเคยได้ยินชื่อกันเคยฮะครับผมก็นั่นก็ทำให้คนสหรัฐเนี่ยซึมกันทั้งประเทศไปหลายวันเลยพอในช่วงที่คนอินเรื่องอวกาศเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีหนังไซไฟอวกาศเกิดขึ้นเยอะนะครับก็อย่างเช่น Star Wars Star Trek Dune Alien The Thing The Space Odyssey War of the World อะไรพวกเนี้ยครับในยุคนั้นนี่เรียกได้ว่าแบบโอ้โหหนังด้านอวกาศที่เป็นตำนานนี่เยอะจริงๆนะครับจะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตอนนั้นคนทั้งประเทศอินเรื่องอวกาศแล้วก็จับกระแสหนังช่วงนั้นกันยุคทองของหนังไซไฟอวกาศก็เบลดรันเนอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับนะครับจริงๆหนังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็มีการรีเมคหมดแล้วเหลือแต่ Space Odyssey ที่ยังไม่ได้รีเมคผมชอบเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องพวกวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดมาได้ยังไงวิวัฒนาการยังไงแล้วใครเป็นผู้สร้างมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นจินตนาการดีนะครับก็พูดได้อีกยาวเลยแต่วันนี้เรากลับมาที่เบลดรันเนอร์ก่อนครับผมเบลดรันเนอร์นะครับในปี1982ก็กำกับโดยลิลลี่สกอตคนที่กำกับเอเลี่ยนในยุคนั้นแหละเขาก็เอาคนดังๆในช่วงนั้นมากำกับพระเอกในเรื่องนั้นก็ฮาริสันฟอร์ดที่เพิ่งดังมาจากบทฮันโซโลจาก Star Wars เห็นไหมเรื่องอวกาศหมดเลยถ้าฮาริสันฟอร์ดผมจะนึกถึงเป็นIndiana Jones แดดใช่ๆเขาก็ดังมาตั้งแต่สมัยนั้นละแต่ถ้าตามข่าวมาไม่ผิดก็คือที่เอามาใส่ในเรื่อง Blade Runner เนี่ยช่วงนั้นฮันโซโลกำลังแบบบูมเลยเป็นพระเอกพระรองจาก Luke Skywalker ก็เลยมานะครับอันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวหนังหรือมาย่อสรุปหนังเนาะจะพูดแบบคร่าวๆคืออะไรแล้วจะพูดเกี่ยวกับแนวคิดว่าไอ้ที่ผมกลับไปนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยผมคิดอะไรนะครับ Blade Runner ก็จะเป็นหนังที่เกี่ยวกับตอนนั้นก็คือเป็นโลกในยุคอนาคตคำว่าอนาคตของเขาคือปี2019ที่เป็นอดีตแล้วดิเป็นอดีตเราแล้วแต่เป็นอนาคตของหนังเรื่องนั้นคือหนังเรื่องนั้นเราต้องบอกว่าสร้างในปี1982พอปี2019ก็เลยเป็นยุคอนาคตตอนนั้นโลกได้ผ่านสงครามนิวเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก็อย่างที่บอกยุคนั้นก็ยังแข่งขันกันเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับโซเวียตนะแข่งกันทดลองนิวเคลียร์กันตุ้มตามก็เรียกได้ว่าโชคดีที่ในโลกความเป็นจริงเราไม่ได้ถึงขั้นนั้นใช่ครับเพราะโลกความเป็นจริงก็คือแถมนิดนึงโลกความเป็นจริงหลังจากแต่ละคนทดสอบนิวเคลียร์กันเยอะแล้วก็มาตกลงกันว่าเราจะไม่ใช้นิวเคลียร์ในการทำสงครามก็เหมือนกับเป็นพยายามหยุดนิวเคลียร์กันก็โชคดีไปแต่ในหนังไม่ได้เป็นอย่างนั้นในหนังไม่ได้บอกประเทศอะไรบอกแค่ว่าผ่านสงครามนิวเคลียร์มานั่นทำให้โลกกลายเป็นมลพิษทั้งโลกเลยก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างตายหมดสูญพันธุ์หมดสัตว์สูญพันธุ์ไปเยอะเขาก็เลยมีการสร้างสิ่งมีชีวิตจำลองพวกสัตว์ต่างๆขึ้นมาเป็นการสร้างจำลองขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างมนุษย์จำลองด้วยมนุษย์เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาในหนังจะเรียกว่ามนุษย์เทียมหรือว่าเลปลิแคนต์ใช่ครับมนุษย์เทียมเนี่ยมันจะไม่ใช่หุ่นยนต์นะเราไม่ได้นึกภาพแบบเทอร์มินาเตอร์ที่เป็นเครื่องจักรทั้งตัวอันนั้นคือแบบหุ่นยนต์แต่มนุษย์เทียมไม่ใช่อย่างนั้นมันคือการที่มนุษย์เราเนี่ยพยายามสร้างสังเคราะห์อวัยวะต่างๆขึ้นมาสร้างโครงกระดูกสร้างสมองสร้างตับไตไส้พุงขึ้นมาก็คือสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกคนนึงเลยเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่เกิดจากห้องแลบแต่ว่าเหมือนกับเราเป๊ะเป็นโฮโมเซเปียนมีโครโมโซม23คู่มี DNA มีสมองทำงานเหมือนเราเป๊ะองค์ประกอบคือมนุษย์ทั้งหมดใช่แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากแลบใช่ครับผมสนใจมากตรงนี้ก็จะต่างจากหุ่นยนต์อย่างชัดเจนแต่เหมือนกันอย่างเดียวคือมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับถ้าอยากจะนึกภาพการสร้างมนุษย์เทียมอย่างชัดเจนผมว่าอินโทรของซีรีส์เรื่อง Westworld เนี่ยเห็นภาพชัดที่สุดละ Westworld ครับผมลองไปดูได้เพราะว่า Westworld เนี่ย
ให้ความรู้สึกของมนุษย์เทียมได้ดีเรียกได้ว่าไม่ต้องไปดูตัวซีรีส์เต็มดูแค่อินโทรพออ่าใช่ดูแค่อินโทรก็ได้ในนี้ผมก็แค่อยากให้เห็นว่ามนุษย์เทียมเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะนึกภาพว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยไปดูเรื่องเวสเวิร์ดจะเป็นการแบบอินโทรเขาจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อสร้างเส้นเอ็นอะไรพวกนี้ตัวอินโทรกราฟิกแต่จริงๆในเรื่องเวสเวิร์ดก็น่าสนใจเหมือนกันแต่กลับมาที่เบลันเนอร์เบลันเนอร์ครับอ่าในเบลันเนอร์ในหนังเขาอาจจะไม่ได้ระบุว่ามนุษย์เทียมกับมนุษย์จริงอ่ะมันเหมือนกันแค่ไหนแต่ผมตีความว่ามันเหมือนกันหมดเลยแล้วกันเพราะว่าพวกเขาสามารถเลือดออกได้บาดเจ็บได้มีความคิดความอ่านหายใจด้วยอากาศเหมือนกันมีความสุขมีความเศร้ามีอารมณ์เหมือนกันแสดงว่าร่างกายเขาก็ต้องมีฟังก์ชันเหมือนกับมนุษย์แต่สิ่งที่สามารถแยกเราจากมนุษย์เทียมได้มนุษย์จริงกับมนุษย์เทียมก็คือเขาจะทำบาร์โค้ดไว้ที่กระดูกไว้ที่กระดูกเลยคือมันจะมีฉากที่เวลามนุษย์เทียมเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีโครงกระดูกเหมือนเล่าเลยแต่เราจะรู้ว่าเป็นมนุษย์เทียมเพราะว่าจะมีบาร์โค้ดหรือมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างในกระดูกสิ่งที่ผมกลับมาคิดเนี่ยก็คือมนุษย์เทียมอ่ะเราจัดว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่ามีความเป็นมนุษย์ไหมเพราะหนังเรื่อง Blade Runner เนี่ยจริงๆแล้วเขาได้ไอเดียมาจากนิยายที่เขียนขึ้นในปี1968ที่เขียนโดยฟิลิปเคดิกก็เป็นนิยายที่ชื่อว่า Do Android Dream of Electric Sheep หรือก็คือ Android หรือหุ่นยนต์เนี่ยฝันถึงแกะหุ่นยนต์หรือเปล่าแค่ฟังดูชื่อของนิยายนี้ก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะครับว่านิยายเนี่ยเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของหุ่นยนต์หุ่นยนต์ฝันหรือเปล่าโอ้นึกว่าพูดถึงการนอนต้องนอนให้พอเพียงพอ8ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่จริงๆแล้วนั่นก็ผมก็อยากนอน8ชั่วโมงนะต้องการต้องการเหมือนกันจริงๆแล้วก็ควรนอน8ชั่วโมงครับแต่ว่า Android อ่ะคือมันนอนนะใช่ไหมถ้ามันนอนแล้วมันฝันหรือเปล่าแล้วฝันถึงแกะเหมือนมนุษย์หรือเปล่าดังนั้นนิยายเรื่องเนี้ยก็จะเป็นนิยายที่เกี่ยวข้องกับถามถึงคำถามความเป็นมนุษย์ของแอนดรอยด์เบลันเนอร์ก็พยายามสื่อถึงเรื่องนั้นคือในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาสร้างมนุษย์เทียมมาทำไมลองจินตนาการดูสมมติว่าถ้าในโลกความเป็นจริงอะเราสามารถสร้างมนุษย์อีกคนขึ้นมาได้คิดว่าเราจะเอาไปใช้งานทำอะไรจริงๆผมว่ามันก็มีเป็นมนุษย์เลยอะจริงๆมันก็ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการนำมาใช้งานเพื่อที่อยู่ในระบบต่างที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้มนุษย์ในการที่จะผลักดันออกมาแต่มนุษย์อาจจะไม่เพียงพอในตอนนั้นด้วยสภาพที่บอกว่าเพิ่งเกิดเหตุสงครามใช่ไหมก็อาจจะเป็นว่าระบบมันที่จะต้องรันด้วยมนุษย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีมนุษย์เทียมเข้ามาช่วยด้วยอันนี้ความคิดผมนะครับในหนังก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นหนังคือเกินเลยเรื่องนั้นไปอีกเขาเอามนุษย์เทียมมาเป็นทาสรับใช้ใช้งานเพื่อใหมนุษย์อยู่สุขสบายขึ้นมองมนุษย์เทียมเหมือนเป็นสิ่งของเป็นแค่ทรัพย์สินเป็นแอสเซทไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยนะครับเหมือนหุ่นยนต์เลยปัญหาคือถ้าจะทำอย่างนั้นทำไมไม่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่ผมคิดหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งแต่มนุษย์เทียมเนี่ยเขามีสมองมีความรู้สึกคือเขามีอวัยวะเหมือนเราฉะนั้นเขาก็มีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนเราเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์ของเราความรักโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็มาจากสมองเจ็บได้ปวดเป็นเสียใจเป็นนะครับเขาสร้างเหมือนมนุษย์มากแต่ใช้งานเหมือนทรัพย์สินเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เวิร์กมันก็เลยเป็นตั้งคำถามว่ามนุษย์เทียมเนี่ยเราจะมองว่าเขาเป็นมนุษย์ได้ไหมมีความเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่ทรัพย์สินคราวนี้ความเป็นมนุษย์คืออะไรก็มันเป็นคำถามเชิงปรัชญามากๆเลยจริงความเป็นมนุษย์คืออะไรก็ตอบได้ยากเนี่ยแล้วพอเราจะมาวัดว่ามนุษย์เทียมกับมนุษย์จริงอ่ะเส้นตัดมันอยู่ตรงไหนมันจะยากมากเลยคือถ้าเราจะตัดกันที่ว่าอันนึงอ่ะเกิดจากท้องแม่เกิดจากครรภ์มารดาถือว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดในห้องแลบเกิดจากการประกอบชิ้นส่วนขึ้นมาเนี่ยจะถือว่าเป็นมนุษย์เทียมไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าถ้าผลที่ออกมาเนี่ย2คนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเรามีโครโมโซมเหมือนกันมี DNA เหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดรักโลภโกรธหลงเหมือนกันเนี่ยเราจะบอกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นแค่สิ่งของได้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ตัดค่อนข้างยากผมว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เป็นแบบโอ้โหปรัชญาสุดๆเลยอ่ะว่าแบบมนุษย์คืออะไรมันเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะใช่ๆครับมันยากมากคือถ้าเราจะมองเป็นสิ่งของคือเขาต้องเป็นหุ่นยนต์คือเราอ่ะจะชินเรื่องการที่เราสร้างอะไรขึ้นมามันจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดไงในมายด์เซตเราเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้แต่นี่สร้างมาแล้วเขาเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตนึงเลยเป็นสิ่งของหรือเปล่าเป็นสิ่งของหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยเป็นอาจจะเป็นสิ่งของไม่มีคุณค่าอะไรถูกสลายเมื่อเธอคิดยาคนยังฉันถูกโยนทิ้งขว้างไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะแต่ว่าในหนังเบลันเนอร์ก็จะโฟกัสที่ตัวมนุษย์เทียมเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาเหมือนมนุษย์จริงๆเลยแต่มนุษย์จริงๆไปทรีตเขาไปปฏิบัติกับเขาเหมือนทรัพย์สินมันถูกต้องหรือเปล่าโดยเราวัดแค่ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เพราะสถานที่เกิดชาติกำเนิดไม่เหมือนกันเขาเกิดจากห้องแลบพอพูดว่าชาติกำเนิดไม่เหมือนกันเนี่ยผมก็ย้อนไปในอดีตก็ตอนที่เรามองเรื่องสีผิวไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะชาติกำเนิดไม่เหมือนกันคนนึงมีพ่อแม่จากทวีปนึง
คนนึงมีพ่อแม่จากอีกทวีปนึงก็เลยมีชนชั้นทางสังคมไม่เหมือนกันหรือว่าพ่อแม่คนละวรรณะกันแล้วก็มองว่าเขาไม่เหมือนกันแล้วพอไปในอนาคตอ่ะแค่ชาติกําเนิดไม่เหมือนกันอ่ะจากห้องแลบกับพ่อแม่เนี่ยเส้นนี้มันยังชัดเจนอยู่หรือเปล่าถ้าเราลองคิดเรื่องพวกนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมด้วยเนาะว่าแบบใช่ๆมันมีเรื่องการอ่ะการเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้มีการเหยียดเชื้อชาติเหยียดชนชาติเหยียดสีผิวซึ่งอันนี้เราต้องพูดก่อนเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรสนับสนุนไม่ใช่เรื่องดีนะครับเราควรจะทวีทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันครับผมพอเป็นคำถามเนี่ยเราควรทวีมนุษย์ที่เกิดจากห้องแลบว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ยงเซกเวย์เขาดีมากเออผมกลับไปนั่งคิดหลังจากดูหนังเรื่องนี้ตอนโตตอนเด็กดูไม่คิดอะไรหรอกแต่ตอนโตดูแล้วรู้สึกคิดเรื่องนี้แต่ก่อนไปพูดถึงความเป็นมนุษย์อะมาตอบกันว่าเราจะนับว่ามนุษย์เทียมเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าโอ้โหยากเลยยากงั้นเราก็ต้องจำกัดความคำว่าสิ่งมีชีวิตก่อนหรือเปล่าใช่ใช่ครับสิ่งมีชีวิตคืออะไรเนี่ยคำถามเป็นได้ทั้งคำถามปรัชญาและคำถามวิทยาศาสตร์โอ้ my god ถ้าเราพยายามตอบแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยไปดูตำราเรียนแบบมอต้นมอปลายชีวิตคืออะไรก็อาจจะบอกประเภทแบบว่าสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่มีเซลล์มีผนังเซลล์เกิดมาเติบโตกินอาหารมีการเผาผลาญพลังงานสืบพันธุ์มีเขาเรียกว่ามี DNA มีรหัสพันธุกรรมในร่างกายเพื่อที่จะบอกว่าจะร่างกายใหม่หรือการสืบพันธุ์เนี่ยจะสร้างร่างกายยังไงแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายไป ออกลูกออกหลานไปถ้าเป็นตำราทั่วไปมอต้นมอปลายก็จะพูดง่ายๆแบบนี้ใช่ๆแต่ว่าจริงๆแล้วการนิยามสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ดูอย่างมดงานหรือผึ้งงานก็ได้พวกมันสืบพันธุ์ไม่ได้แต่เราก็นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเรานับว่าสิ่งมีชีวิตต้องสืบพันธุ์ได้แต่มดงานสืบพันธุ์ไม่ได้มันก็เป็นเส้นที่ไม่ชัดเจนเนาะสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันสืบพันธุ์ไม่ได้มันเกิดมาเพื่อมีภารกิจบางอย่างแล้วก็ตายไปไม่ได้มีเป้าหมายในการสืบพันธุ์จริงๆมีนิยามเรื่องสิ่งมีชีวิตคืออะไรอีกค่อนข้างเยอะนะครับหลายอย่างมากเลยไปเสิร์ช Google เลย What is life เนี่ยมีเพียบเลยแล้วคำว่า What is life เนี่ยผมก็เลยไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อตรงๆเลย What is life เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าเออร์วินชโรนิงเกอร์นักฟิสิกส์ผู้รักแมว นักฟิสิกส์ที่เป็นบิดาแห่งกลศาสตร์ควอนตัมพูดคำว่ารักแมวเลยตลกเลยใช่ไหม เพราะว่าใครก็คงจะได้ดูเรื่องเขาจะมาดูเรื่องแมวเป็นแมวตายในกล่องใช่ไหม ใช่จริงใช่ครับ คือถ้ามุกนี้เป็นมุกที่ใครที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์หน่อยก็จะขำนิดนึงเพราะจริงๆแล้วที่เราแซวว่านักฟิสิกส์รักแมวเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชิงรักแมวเท่าไหร่หรอกเขาเอาแมวมาทดลองทางความคิดเรื่องแมวตายแมวเป็นทำให้คนรักแมวไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะฮะชโรนิงเกอร์แคทชโรนิงเกอร์แคทไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ดีกว่ากลับมาเรื่องนี้ก่อนอประเด็นก็คือชโรนิงเกอร์เนี่ยเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับว่าชีวิตคืออะไรเออร์วินชโรนิงเกอร์เนี่ยเขาเป็นนักฟิสิกส์ใช่ไหมครับเขาก็เลยมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่ไม่เหมือนกับนักชีววิทยานะครับหนังสือของเขาที่เขาเขียนเนี่ยก็จะเป็นเล่มหนามากเลยตอนนี้ก็กำลังจะมีตีพิมพ์ภาษาไทยนะครับโดยรุ่นพี่ที่ผมเคารพก็คืออาจารย์นำชัยนะครับ What is life ชีวิตคืออะไรของเออร์วินชโรนิงเกอร์น่าจะตีพิมพ์ออกมาในปี2024นะครับเป็นภาษาไทยผมก็เคยอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะเป็นเทคแต่ก็ไม่ได้อ่านจนจบเล่มก็อ่านเฉพาะบางส่วนที่สนใจก็พยายามจับใจความได้ง่ายๆว่าชโรนิงเกอร์เนี่ยเขานิยามชีวิตว่าประมาณว่าสิ่งมีชีวิตก็คือระบบหนึ่งที่ดูดซับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกหนีการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีมาละคำว่าเอนโทรปีเอนโทรปีคืออะไรนะครับก็ถ้าเป็นวิศวกรรมนะตอนที่ผมเรียนวิศวะตอนมหาลัยก็จะบอกง่ายๆว่าเอนโทรปีมันก็คือการเพิ่มขึ้นการไล่ระเบียบของระบบที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราเอานมใส่เข้าไปในกาแฟแล้วเราคนนมก็จะค่อนข้างกลืนไปในกาแฟเรื่อยๆเราไม่สามารถคนนมคนกาแฟให้แยกนมออกมาหรือเราตอกไข่ทำไข่เจียวเนี่ยเราสามารถคนให้ไข่แดงไข่ขาวเข้ากันได้เราไม่สามารถคนให้มันแยกออกจากกันฉะนั้นความไร้ระเบียบมันจะเพิ่มขึ้นไปข้างหน้าแน่ๆพี่จุ๊บพูดจบพาร์ทนี้แล้วผมขอไปกินข้าวก่อนนะพี่หิวเลยหิวเลยต่อฮะมีทั้งกาแฟมีทั้งไข่ดาวไข่เจียวนี่มันมื้อเช้าที่ดีชัดๆครับผมก็คือแต่ว่าถ้าเป็นนักฟิสิกส์เนี่ยผมเคยคุยกับนักฟิสิกส์อยู่เขาก็นิยามเอนโทรปีที่ละเอียดมากไปกว่านี้อีกเขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นความไร้ระเบียบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ได้ในทุกกรณีมันจะมีกรณีอื่นอีก1 2 3 4แต่ว่าเราจะไม่ลงลึกถึงระดับนั้นยิ่งในคลิปนี้เนี่ยให้นึกถึงว่าการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีเป็นแบบการที่วัสดุมันเสื่อมสลายไปได้คือของมีการเก่าการแก่ได้คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไร้ชีวิตเนี่ย
วางไว้เฉยๆของถ้าไม่มีชีวิตมันก็เก่าได้สิ่งมีชีวิตมันก็แก่ได้นึกอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันว่ามันมีความหมายประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวไปเอาไปสอบว่าเอนโทรปีคืออะไรน้องๆหนูๆมาตอบอย่างนี้อาจจะผิดนะแต่ว่าเอาเข้าใจว่าประมาณนี้เราต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เราไม่ได้ลงลึกถึงขั้นที่แบบว่าลงไปเจาะลึกเลยเราแค่อยากจะดึงเรื่องวิทยาศาสตร์ออกมาให้มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ลงยากมากขนาดนั้นใช่คำว่าการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีที่พูดถึงเมื่อกี้ก็น่าจะหมายถึงประมาณนี้สำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะครับนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยพยายามหลีกหนีการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีก็คือหลีกหนีความตายนะครับและการดูดซับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมคืออะไรก็คือการกินอาหารไงพืชจะดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อให้มันไม่ตายสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะไปกินพืชอีกทีหรือไปกินสิ่งมีชีวิตที่กินพืชอีกทีหนึ่งก็คือเซลล์ของเราเนี่ยมันตายตลอดเวลาใช่ไหมเราก็ต้องไปกินอาหารเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ๆสร้างเซลล์ใหม่ๆเพื่อให้เราหลีกหนีความตายให้ไกลขึ้นแต่ว่าระบบเนี่ยการสร้างเซลล์ใหม่ๆมันก็ใช้ได้ไม่ตลอดไปอยู่ไปสักพักนึงระบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้ละเพราะว่าความสามารถในการสร้างเซลล์ที่ดีมันแย่ละสร้างเซลล์ยังไงมาก็แก่หรือพูดง่ายๆก็คือความแก่นั่นแหละสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทำต่อไปเพื่อหลีกหนีเอนโทรปีก็คือก๊อปปี้ตัวเองออกมาอีกร่างหนึ่งก็คือการสืบพันธุ์นะครับผมไม่นึกถึงการคนนิ่งนึกว่าจะไปเรื่องของผมจำไม่ได้ว่าหนังเรื่องอะไรที่เป็นแบบอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์เล่นจำได้เคยดูอยู่ใช่แต่จำชื่อเรื่องไม่ได้นึกว่าจะไปเวนั้นอ๋อมาเวแบบการสืบพันธุ์เป็นอีกเวนึงที่เราต้องระวังคำพูดกันดีๆละมาครับมันก็คือการสืบพันธุ์คือการก๊อปปี้ตัวเองจริงๆมันก็คือการก๊อปปี้ตัวเองนั่นแหละครับเราจะเห็นภาพได้ชัดถ้าเป็นแบบไม่อาศัยเพศก็คือสัตว์เซลล์เดียวก๊อปปี้ตัวเองมาเนี่ยก๊อปปี้เลยอย่างการแบ่งเซลล์ของอะมีบาอะไรอย่างงี้ใช่แบบไม่อาศัยเพศแต่ถ้าอาศัยเพศก็คือแบบผสมพันธุ์กันเอารหัสพันธุกรรมกันของ2คนมารวมกันแล้วก็เป็นร่างใหม่จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่2คนก็คือสัตว์2ชนิดหรือแม้กระทั่งตัวพืชใช่ออกมาเป็นร่างใหม่ที่อ่อนเยาว์กว่าดำรงอยู่ในโลกนี้ต่อไปเป็นชิ้นส่วนของเราใช่ส่งต่อไปเพื่อให้ DNA ของเราคงอยู่ต่อไปนั่นคือสิ่งมีชีวิตในการหลีกหนีการเสื่อมสลายเหมือนกันส่ง DNA ของเราไปเรื่อยๆสรุปก็คือสิ่งที่พยายามหลีกหนีความเสื่อมสลายคือความเป็น DNA ความเป็นตัวตนของเราไปก็คือทำให้เราเป็นอมตะในรูปแบบของ DNA รูปแบบของรหัสพันธุกรรมไปเรื่อยๆก็คือนิยามของสิ่งมีชีวิตของชโลนิงเกอร์ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าหนังสือฉบับเต็มออกมาเขาอาจจะพูดละเอียดกว่านี้หรือมียิบย่อยกว่านี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าผมอ่านแค่ text และอ่านยังไม่จบเล่มด้วยนะแต่ก็ตีความได้ประมาณนี้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนังสือออกมาจริงๆอยากให้ได้อ่านกันคือการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นวันนี้เราฟังมันอาจจะได้นิดนึงเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าการอ่านหนังสืออ่ะจริงๆแล้วมันทำใหเปิดโลกมากขึ้นคือนี่เข้าใจแหละในยุคนี้สื่อโซเชียลอิเล็กทรอนิกส์มันเข้ามาเยอะมากแต่การอ่านหนังสือเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าแบบน่าสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วครับก็อยากให้คนอ่านหนังสือมากขึ้นและถ้าหนังสืออยากเข้าก็เข้าตรงนี้ได้นะใช่ครับผมใครอยากให้โปรโมทหนังสือเล่มอะไรสำนักพิมพ์ไหนติดต่อมาได้นะครับแน่นอนครับร้อนเงินครับต่อก็คือแค่จะบอกว่าถ้าเกิดคนซื้อหนังสือมาอ่านแล้วเอ้ยมันละเอียดกว่าที่พี่เอกเล่าหรือเปล่าก็ตามนั้นนะครับครับเดี๋ยวหนังสือออกมาผมก็จะไปอ่านให้ละเอียดยิ่งขึ้นตอนนี้ผมตีความได้อย่างนี้อยู่แต่ถ้าตีความอย่างนี้ปุ๊บมันก็ยังมีแบบจุดที่ไม่ชัดเจนอยู่นิดหน่อยถ้าบอกว่าสืบพันธุ์อย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีแบบไฟก็เข้าข่ายนะเพราะไฟเนี่ยมันก็ดูดซับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมตราบใดที่มีเชื้อเพลิงไฟก็ยังเกิดขึ้นอยู่ครับแถมไฟยังก๊อปปี้ตัวเองหรือขยายพันธุ์ได้ถ้ายังมีเชื้อเพลิงไฟยังลามไปเรื่อยๆอยู่ครับบางทีไฟก็อาจจะเข้าข่ายแบบนี้นะครับแต่ไฟก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนี่หรือว่าเราพูดถึงการสร้างมนุษย์เทียมใช่ไหมมีเทคโนโลยีหนึ่งในชีวิตจริงเราเนี่ยที่มีแล้วก็คือซีโนบอทเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ที่สร้างมาจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าซีโนบอทคือมนุษย์เราอะสร้างหุ่นยนต์มาจากเซลล์ของกบคือเซลล์ของกบเนี่ยมันจะทำงานตามโปรแกรมที่มนุษย์ไปสร้างไว้มนุษย์ไปโปรแกรมไว้ให้มันทำเซลล์เนี่ยมันจะเหมือนสิ่งมีชีวิตเลยถ้ามันบาดเจ็บอะมันสามารถรักษาตัวเองได้หรือมันสามารถขยายพันธุ์ได้แบบสัตว์เซลล์เดียวแต่ว่าซีโนบอทเนี่ยมันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะไม่มีชีวิตจิตใจมันจะทำได้แค่ตามคำสั่งที่มนุษย์ป้อนเข้าไปเราก็ไม่ถือว่าซีโนบอทเป็นสิ่งมีชีวิตนะเรามองว่าเป็นชีวะจักรกลเพราะมันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแต่มันก็สามารถดูดซับพลังงานรอบๆเพื่อให้มันไม่ตายแล้วมันก็สามารถขยายพันธุ์ได้แต่มันไม่มีความคิดไม่มีจิตใจไม่มีอะไรเลยโอเคครับหรือเราลองย้อนเวลาไปดูย้อนเวลาไปในอดีตไกลมากๆมันมีสมมติฐานหนึ่งที่เกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า RNA were hypothesis ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในโลกนะครับสมมติฐานนี้บอกว่าก็คือมันมีแบบ
สารเคมีบางอย่างใต้ท้องทะเลที่มีสภาวะที่เหมาะสมมากๆเลยเรียงกันทำปฏิกิริยาต่อกันสร้างสายขึ้นมาเป็นสาย RNA RNA ก็จะนึกภาพคล้ายๆ DNA นั่นแหละแต่ว่า RNA จะมีแค่ครึ่งเดียวเนาะแล้วมันก็มีสามารถบรรจุรหัสพันธุกรรมเข้าไปได้มันเป็นเพียงแค่สายโมเลกุลของสารเคมีมันไม่ได้มีชีวิตแต่ว่าไอ้เจ้าสาย RNA เนี่ยมีความพิเศษคือถ้าอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้ตัวเองได้สร้าง RNA ตัวใหม่ที่เหมือนกับมันไปได้เรื่อยๆครับครับผมแล้วก็เราบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะมันไม่ได้มีจิตใจอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่โมเลกุลเคมีที่ก๊อปปี้ตัวเองได้มันไม่สามารถรับรู้อันตรายหรือรับรู้อะไรชอบไม่ชอบมันแค่เหมือนปล่อยตัวเองไปตามยถากรรมของสิ่งแวดล้อมหรือของปฏิกิริยาเคมีเพียงแค่ว่ามันสามารถก๊อปปี้ตัวเองได้ใช่ดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมมาเพื่อก๊อปปี้ตัวเองออกไปมี RNA เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ออกลูกออกหลานแพร่พันธุ์ได้RNA เนี่ยหลายคนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะแต่หลายคนก็เรียกมันว่าเป็นลูกครึ่งแล้วกันในหลายบทความบอกว่ามันคือลูกครึ่งของสิ่งไร้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมันคือโมเลกุลทางเคมีที่สามารถก๊อปปี้ตัวเองได้มันยังไม่มีชีวิตมันเป็นลูกครึ่งระหว่างโมเลกุลที่ไร้ชีวิตและกำลังจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแต่กระบวนการที่มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้ยังไงเนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่มันก็นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องหาคำตอบไปในอีกหลายล้านปีถัดมาเนี่ยข้ามเวลามาเลยจนถึงสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวเรายอมรับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนเพราะว่าเพราะอะไรเราลองเทียบความแตกต่างระหว่างสาย RNA กับสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันยังมีจิตใจรับรู้สภาพแวดล้อมเนาะผมถือว่ามันรู้รับรู้กันมีตัวตนถึงสัตว์เซลล์เดียวจะไม่มีสมองแต่มันรู้ว่าที่ไหนเป็นอันตรายคนหลีกหนีมีอันตรายเข้ามาใกล้มันพยายามหนีที่ไหนมีอาหารมันพยายามเข้าไปนั่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างมันเหมือนมันรับรู้การมีตัวตนเราก็ยอมรับว่าสัตว์เซลล์เดียวคือสิ่งมีชีวิตนั่นก็ทำให้ผมนิยามสิ่งมีชีวิตของผมเองนะถ้าให้ผมนิยามยังไงก็คือสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่อ่ะเหมือนโชโรดิงเกอร์เลยก็คือดูดซับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกหนีความตายเพื่อให้ตัวเองอยู่ไปได้ให้นานที่สุดอาจจะสืบพันธุ์หรือไม่สืบพันธุ์ก็ได้เพราะว่ามดงานก็ไม่สืบพันธุ์แต่มันก็กินอาหารและมันต้องมีรับรู้การมีตัวตนก็คือสามารถรู้ว่าตัวเองกำลังมีอันตรายและหลีกหนีรู้ว่าที่ไหนมีอาหารอยากเข้าไปครับอะไรประเภทนี้ถ้าดูแบบง่ายๆเลยเราลองย้อนกลับมาที่เบลันเนอร์กันก่อนยังไม่ต้องเบลันเนอร์ก็ได้ไปที่เทอร์มิเนเตอร์ก่อนครับหุ่นยนต์แบบเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยเราจะมองว่ามีชีวิตไหมทุกคนคงตอบได้ว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตถึงแม้หุ่นยนต์แบบเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยจะสามารถสืบพันธุ์ได้เช่นมันสามารถก๊อปปี้ตัวเองได้สามารถสร้างร่างใหม่ได้ก็ตามนะครับคือหุ่นยนต์สามารถสร้างหุ่นยนต์ด้วยกันแต่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตถึงแม้มันจะสืบพันธุ์ได้เพราะว่ามันไม่รู้การมีตัวตนมันมีหน้าที่แค่ทำตามคำสั่งทำตามโปรแกรมที่ถูกสั่งไว้มันไม่รู้สึกกลัวอันตรายด้วยตัวเองนอกจากจะถูกโปรแกรมให้กลัวอันตรายเจอตรงไหนก็ใส่เข้าอย่างเดียวเลยใช่ไม่กลัวตายด้วยก็คือถ้ามีหน้าที่ไปยิงใครจนตัวเองตายเข้าไปแบบงานนี้ไปแล้วไม่ได้กลับแน่นอนมันก็ไปได้ก็เขาก็บอกอยู่ว่า I'll be backบางทีก็ not back เนี่ยคือไปแล้วรู้ว่าตายแน่นอนแต่ก็แบกทุกภาคนะครับเราก็ไม่มองว่า Terminator เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตใช่เรากลับไปดูที่มนุษย์เทียมหรือ Replicant ของ Blade Runner ก่อนมันแตกต่างเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูในหนังเนี่ยมนุษย์เทียมมีความรู้สึกนะรักตัวกลัวตายโอ้ my god เออแต่ว่าตัวละครในหนังมนุษย์ในหนังนี้ปฏิบัติกับมนุษย์เทียมเหมือนกับปฏิบัติกับหุ่นยนต์เลยเป็นสัตว์สิ่งถามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมั้ยผมว่ามนุษย์เทียมใน Blade Runner เนี่ยมีคุณสมบัติครบตามสิ่งมีชีวิตที่ผมนิยามเลยก็คือพวกเขากินอาหารนะเขากินอาหารใช่เขากินอาหารเพื่อให้เซลล์ไม่ตายเพื่อให้มีชีวิตอยู่ครับแล้วพวกเขาก็รู้จักการมีตัวตนรักตัวกลัวตายมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงเบลันเนอร์ทั้งสองภาคเนี่ยมีประเด็นเรื่องความรักของมนุษย์เทียมทั้งคู่เลยนะครับเขามีรักโลภโกรธหลงมีเป้าหมายชีวิตของตัวเองมีการตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของตัวเองคือเขารับรู้การมีตัวตนของตัวเองอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเราดูหนังเนี่ยแน่นอนเลยเขารับรู้ว่าเรามันมีตัวตนเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรเราชอบไม่ชอบอะไรแต่ว่าเพียงแค่เขาต้องทำตามคำสั่งครับสำหรับผมเนี่ยผมนิยามว่านุชเทียมในเบลันเนอร์คือสิ่งมีชีวิตแน่นอนเขาคือสิ่งมีชีวิตในนิยามของผมแน่นอนครับสำหรับพี่เอกแล้วคือสิ่งมีชีวิตแน่นอนถ้าเป็นมนุษย์เทียมเดินมาหาพี่แบบคุณคือมนุษย์คุณคือสิ่งมีชีวิตก่อนสิ่งมีชีวิตก่อนคุณคือสิ่งมีชีวิตแต่เดี๋ยวเราจะพูดว่าคุณคือมนุษย์หรือเปล่าต่อไปนี่เกือบสปอยล์คุณคือมนุษย์ผมก็ต้องบอกเลยครับว่าอุ้ย
แต่หลายคนอาจจะนิยามคำว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรไม่เหมือนผมนะครับก็เราก็พูดคุยกันได้คุยในคอมเมนต์ได้นะว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรกันแน่คุณคิดยังไงเพื่อนๆคิดแบบไหนเราคุยกันในคอมเมนต์ได้อยากรู้ครับแต่คุยกันแบบเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักกันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไปกับช่อง Real ด้วยนะครับครับผมน้องแหมขายเก่งแน่นอนอยู่แล้วโอเคครับมาที่คำถามถัดไปนะครับคำถามถัดไปถ้าเรายอมรับว่ามนุษย์เทียมคือสิ่งมีชีวิตครับแล้วเขามีความเป็นมนุษย์หรือเปล่าอย่างตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มีความเป็นมนุษย์เพราะว่าเราคนนึงจากแหละคนนึงจากท้องแม่อืมว่าเราตัดกันตรงเนี้ยผมว่าการตัดเส้นนี้ผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นการนิยามที่ชาติกำเนิดมันเหมือนกับสมัยก่อนที่เราดูเรื่องสีผิวหรือดูเรื่องวรรณะเนาะผมจะพยายามดูว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรมาเป็นนิยามของผมอีกละไอ้เรื่องทั้งนิยามชีวิตคืออะไรและความเป็นมนุษย์คืออะไรเนี่ยมันไม่ได้มีนิยามชัดเจนเขียนเป็นกติกากฎชัดเจนว่านี่คือความเป็นมนุษย์นะเราไปเสิร์ชในเน็ตเราก็จะเจอคำตอบหลายแบบใช่อันนี้คำตอบของผมบ้างว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรอ่ะมนุษย์คืออะไรฮะผมจะแยกเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงพยายามตอบให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดนะครับเพราะรายการเราคือ Scientist แตกนะครับผมก็คืออ่ะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีสมองอยู่3ระดับนะครับครับแล้วก็คือสมองของสัตว์เลื้อยคลานสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าและสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่จะแบ่งง่ายๆไว้อย่างนั้นแล้วสมองแต่ละระดับเนี่ยไม่ใช่สมองที่เป็นคนละอย่างกันเลยนะแต่เป็นการอัปเกรดไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับก็คือสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะมีสมองของสัตว์เลื้อยคลานอยู่ส่วนถ้าอัปเกรดขึ้นไปคือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าก็คือสมองของสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละที่มีฟังก์ชันอัปเกรดบางอย่างเพิ่มแอปพลิเคชันเพิ่มความสามารถบางอย่างขึ้นไปก็คือโหลดแอปมาละโหลดแอปเพิ่มเข้าไปทำให้สมองมันใหญ่ขึ้นสร้างสมองบางอย่างเพิ่มขึ้นมาที่เป็นฟังก์ชันใหม่ๆก็กลายเป็นสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าเหมือนกันสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่เนี่ยก็คือการเพิ่มแอปพลิเคชันเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปในสมองเดิมโอ้เรียกได้ว่าอัปเดต OS ก็ไปใช่อัปเดตเข้าไปมันคือการอัปเดตไปเรื่อยๆโอ้โห my god พูดง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่เนี่ยสมองแบบเนี้ยจะมีสมองทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าและสมองของสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในนั้นเราอัปเกรดสมองไปเรื่อยๆเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นคืออัปเกรดเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปสมองสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยสมองสัตว์เริ่มแรกสุดเนี่ยตามชื่อมันเลยก็คือสัตว์เลื้อยคลานจะมีสมองส่วนนี้มันจะเป็นสมองที่แบบเป็นสมองที่สำคัญที่สุดเป็นเหมือนแกนสมองหลักเลยไม่ใช่แค่สัตว์เลื้อยคลานหรอกทุกสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยก็ที่มีสมองนะก็จะมีสมองส่วนนี้หมดมนุษย์ก็จะมีสมองของสัตว์เลื้อยคลานเช่นกันครับนะครับหน้าที่ของสมองสัตว์เลื้อยคลานก็คือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตก็คือเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดตั้งแต่ทำการหายใจสมองที่ควบคุมการหายใจควบคุมปอดควบคุมการเอาตัวรอดเช่นรู้สึกเห็นอะไรแล้วกลัวเห็นความมืดแล้วกลัวอันตรายหรือแม้แต่เราเนี่ยมีอะไรมาใกล้ตาแรงๆเนี่ยเราจะต้องเผลอหลับตาอ่ะเรียกได้ว่ามันมีรีเฟกต์หลับตาใช่ได้กลิ่นเหม็นบางอย่างรู้สึกเหม็นเอาหน้าเบือนหนีโดยอัตโนมัติเนี่ยสมองส่วนนี้จะควบคุมอะไรเหล่านี้ที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการเอาตัวรอดพื้นฐานนะครับไม่ใช่แค่เรื่องระวังอันตรายเรื่องกินด้วยก็คือเรื่องกินคือในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนที่เราจะมีเซเว่นก่อนที่เราจะมีร้านสะดวกซื้อเข้าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับครับหรือแม้แต่ว่าก่อนที่เราจะมีการเกษตรกรรมการเพาะปลูกเราต้องล่าหาอาหารกันวันต่อวันทำให้อาหารมันหายากอาหารที่มีแคลอรี่มีน้ำตาลเพื่อให้พลังงานเราเนี่ยหาได้ยากสมองสัตว์เลื้อยคลานเลยทำให้เราชื่นชอบของหวานเพราะมันมีแคลอรี่เยอะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือสมองของสัตว์เลื้อยคลานเป็นสมองที่โบราณมากมันอยู่มานานมันแข็งแกร่งมันมีคำสั่งกับร่างกายเราที่แข็งแกร่งมากๆเราเลยแบบมีอาการเบรกแตกในเวลากินอาหารของหวานหยุดตัวเองไม่ได้เวลากินเนี่ยเราก็เลยมีโรคอ้วนมาเพราะว่ามันเป็นสมองที่ออกคำสั่งได้แข็งแกร่งที่สุดมากๆผมนึกถึงอีกอันนึงคือเรื่องของการกลั้นหายใจก็คือต่อให้เราจะพยายามกลั้นหายใจขนาดไหนร่างกายเราก็จะบังคับให้เราหายใจอยู่ดีใช่คือสมองสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งครับคำสั่งของมันเราแทบปฏิเสธไม่ได้เลยอีกเรื่องนึงที่ฝังอยู่ในแกนสมองของสัตว์เลื้อยคลานก็คือความต้องการการสืบพันธุ์นะครับเพราะมันอยู่ในฟังก์ชันการเอาตัวรอดไปเรื่อยๆก็คือมันเป็นสมองที่เป็นคำสั่งให้เรารู้สึกอยากสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีสมองส่วนนี้ก็จะรู้สึกอย่างนี้ก็คือเราจะหักห้ามใจเรื่องการสืบพันธุ์ยากหน่อยคือหักห้ามใจได้แหละแต่ยากก็คือทำให้มีหลายคนหักห้ามใจไม่ได้ถ้าเราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เจอเพศตรงข้ามบางทีด้วยอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็สามารถหลงละเลงไปกับสิ่งที่ไม่ควรทำได้
บางคนหักห้ามใจไม่ได้เพราะว่าสมองคำสั่งเนี่ยมันค่อนข้างแรงมันอยู่ในสมองแกนสมองหลักๆเลยแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปเพราะมนุษย์เรามีสมองที่ซับซ้อนกว่านี้แต่นี่เราพูดถึงสมองสัตว์เลื้อยคลานอย่างเดียวนะสมองของสัตว์เลื้อยคลานจะออกคำสั่งให้เราอยากสืบพันธุ์เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์หรือถึงฤดูผสมพันธุ์ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้พวกเราเนี่ยสืบต่อกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ใช่เพราะมันมีความต้องการการสืบพันธุ์สั่งให้สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์อยู่ในนี้นะแต่อย่าเพิ่งไปพูดถึงมนุษย์นะเดี๋ยวพูดถึงมนุษย์แล้วเอ้าเราสามารถหักห้ามใจตัวเองเราไม่เจ้าชู้เราไม่อะไรนี่นาเรารักเดียวใจเดียวอะไรประเภทอันนี้อยู่ในสมองของมนุษย์อีกทีนึงเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปอะไรพูดไว้ก่อนนะครับนี่พูดถึงสมองสัตว์เลื้อยคลานอย่างเดียวเราดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาดราม่าว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจ้าชู้นะมนุษย์เราก็หักห้ามใจได้นั่นอยู่ที่สมองอันนี้เดี๋ยวที่อัปเกรดที่ฟังก์ชันที่อัปเกรดไปอีกนิดนึงไงเพราะฉะนั้นต้องดูตัวให้จบใช่แต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมถึงสิ่งมีชีวิตระดับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขาถึงต้องมีฤดูผสมพันธุ์เพราะว่านอกฤดูผสมพันธุ์เนี่ยสมองส่วนนี้จะถูกปิดนอกฤดูผสมพันธุ์เขาจะไม่สนใจการสืบพันธุ์เลยแต่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหาคู่ทันทีเขาจะมีฤดูอยู่แต่มนุษย์ไม่มีฤดูมนุษย์เราใช้ฟังก์ชันอื่นในการควบคุมตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันต่อไปนะครับเราอัปเกรดไปอีกหนึ่งก็คือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าก็คือเอาสมองของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเรามีฟังก์ชันครบนะแล้วอัปเกรดขึ้นมาอีกทีนึงเป็นสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าก็คือถ้าบางบทความจะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นล่างๆหน่อยจริงๆเขาพูดว่าชั้นต่ำเลยแหละแต่เราไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆมันคำว่าชั้นต่ำมันคนละความหมายกับที่เราเข้าใจกันเขาคือแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังวิวัฒนาการมาไม่เยอะอย่างเช่นหนูกระลอกเม่นอะไรอย่างเงี้ยสมองเขายังไม่ซับซ้อนมากเรียกได้ว่าภาษาไทยมันดิ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือจะพูดว่าสัตว์ชั้นต่ำตามตำราเนี่ยเดี๋ยวก็ดราม่าอีกว่าเรียกเขาว่าสัตว์ชั้นต่ำคำว่าชั้นต่ำมันคนละความหมายกันเขาหมายถึงเรื่องฟังก์ชันในสมองที่มันยังไม่ซับซ้อนมากโอเคเราพูดถึงความซับซ้อนนะฮะไม่ได้พูดถึงเหยียดอะไรนะใช่พูดถึงความซับซ้อนของสมองครับผมฟังก์ชันของสมองตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักความเกลียดความชอบความไม่ชอบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าก็จะมีสมองตรงนี้ขึ้นมานั่นก็ทำให้พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สมองมีฟังก์ชันเนี่ยก็รู้จักความรักรู้จักการสร้างสังคมที่ดีกว่าสัตว์เลื้อยคลานก็ประมาณนี้สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเก่าสมองถัดมาคือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่สิ่งมีชีวิตที่มีสมองนี้ก็จะเป็นพวกมนุษย์เราแน่นอนแน่นอนไพรเมททั้งหลายลิงกอริลลาชิมันซีเอฟช้างโลมาหมาแมวก็มีสมองระดับนี้แต่แน่นอนว่าสมองระดับนี้เนี่ยก็มีความซับซ้อนไม่เท่ากันครับมนุษย์เราซับซ้อนที่สุดครับผมสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่เนี่ยฟังก์ชันของมันก็จะพัฒนาขึ้นมาก็คือจะเริ่มมีความสุนทรีความรักที่มากขึ้นความรักที่แบบที่ไม่ใช่แค่แบบรักลูกรักพ่อรักแม่แต่จะรักด้วยความเป็นแบบเจ้านายลูกน้องเพื่อนที่มีมากขึ้นแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องความคิดคำนวณตัวเลขความคิดสร้างสรรค์ว้าว creativity มีมิติมากขึ้นหรือแม้แต่การโกหกหลอกลวงอุ๊ยก็อยู่ในสมองส่วนนี้ฟังก์ชันของสมองส่วนนี้เราจะรู้จักการโกหกหลอกลวงขึ้นมาคืออะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมาแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีสมองส่วนนี้ที่ซับซ้อนที่สุดสิ่งที่มนุษย์เรามีแล้วไม่เหมือนคนอื่นเลยก็คือความสามารถในการสุนทรีกับสิ่งที่เป็นนามธรรมโอเคแล้วก็รักในนามธรรมนั้นมากๆเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกเลยที่สามารถสร้างอุดมการณ์ขึ้นมาอุดมการณ์เป็นนามธรรมอุดมการณ์ความเชื่อเราสามารถสร้างพระเจ้าขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่พระเจ้าแห่งแสงอาทิตย์พระเจ้าสายฟ้าเทพกรีกเทพนอสเรียกว่าเป็นเทพปกรณัมปกรณัมจนถึงปัจจุบันก็อาจจะมีเรียกว่าพระเจ้าองค์เดียวอะไรอย่างนี้เนาะก็อดนะที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวเรามีความสามารถในการสร้างสิ่งพวกนี้อยู่ในสมองส่วนที่ซับซ้อนระดับ3ของเราแล้วเราก็สามารถรักสิ่งที่เป็นนามธรรมนี้มากๆจนถึงสามารถยอมตายเพื่อมันได้มันแข็งแกร่งมากจนสามารถเอาชนะสมองส่วนไอ้ที่พยายามรักษาชีวิตเราก็คือสมองส่วนสัตว์เลื้อยคลานสมองของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะไม่อยากให้เราตายใช่มั้ยแต่สมองมนุษย์ส่วนเนี้ยสามารถเสียสละชีวิตยอมตายเพื่อความเชื่อได้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ศาสนานะเดี๋ยวพูดศาสนาอย่างเดียวเดี๋ยวจะเพ่งเล็งก็มันคือแบบนามธรรมทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเรารักบริษัทเราสามารถทำงานเจ็บป่วยแค่ไหนเราก็ยังมาทำงานลูกเต้าเราอยู่บ้านจริงๆสมองสัตว์เลื้อยคลานอยากให้เรากลับไปเลี้ยงลูกเต้าเพื่อการตีความสืบพันธุ์แต่เรายังมาทำงานบางคนยังเลือกมาทำงานมากกว่าครอบครัวในบางคนเพราะว่าเราให้ค่าของสิ่งพวกนี้ได้นะครับมันก็จะมีพวกอุดมการณ์ทางการเมืองอีกความเชื่อพวกเนี้ยเราพยายามเห็นภาพหรือไม่แต่ความรักในโรงเรียนเราจะเห็นว่าเราจะมีข่าวแบบโรงเรียน2โรงเรียนตีกันยอมตายแทนกันได้อะไรแทนกันได้
เพราะสมองเราซับซ้อนพอที่จะมีฟังก์ชันในการรักในอุดมการมากมากอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนในสังคมเราก็อาจจะเป็นเรื่องชื่อชั้นโรงเรียนเราสามารถรวมกลุ่มกันได้เพราะเราเชื่อมั่นในชื่อโรงเรียนของเราแล้วเราไม่ชอบชื่อโรงเรียนคนอื่นคนเราสามารถทำร้ายคนต่างโรงเรียนกันได้ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีความแค้นส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ควรทำนะฮะใช่ครับผมคือสมองของสิ่งมีชนิดอื่นเนี่ยจะทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยก็คือแบบต้องแบบเสียผลประโยชน์เช่นมาแย่งอาหารกันมาแย่งถิ่นทำกินกันแต่ว่าสมองที่ซับซ้อนของมนุษย์เนี่ยสามารถแบบอุดมการณ์ไม่ตรงกันก็ทำร้ายกันได้น่ากลัวมากรวมถึงสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์ได้อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆจริงไหมที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นข้อเสียของสมองที่ซับซ้อนในอุดมการณ์จริงๆมีข้อดีนะเพราะการที่เชื่อในอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยทำให้คนที่ไม่รู้จักกันหรือแม้แต่พูดคนละภาษามาร่วมมือกันได้ก็อย่างเช่นเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันต่อให้เราคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพูดคนละภาษาด้วยซ้ำก็สามารถมาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันนี้เราไปถึงในเรื่องของความชอบได้ด้วยไหมครับแบบชอบในเรื่องเดียวกันอย่างเช่นชอบอ่ะอย่างชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนกันอย่างเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ชอบวิทยาศาสตร์เหมือนกันวันนึงก็ได้มีโอกาสโคจรมาเจอกันแล้วก็ได้มาคุยกันได้อย่างเข้าขากันใช่เพราะคำว่าวิทยาศาสตร์สำหรับเราชื่อคำว่าวิทยาศาสตร์ก็อาจจะออกแนวนามธรรมนิดๆด้วยคือมนุษย์เราสามารถให้ค่าสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วก็มาร่วมมือทำอะไรได้แล้วก็ทำให้มนุษย์มีความสามารถในการสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่เพื่ออุดมการณ์บางอย่างเราเลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่กองทัพของเราเนี่ยครองโลกได้คำว่ากองทัพบางคนอาจจะนึกถึงภาพแบบกองทัพโรมันต่อสู้แต่คำว่ากองทัพที่เรารวมกันมีหลายอย่างนะเช่นมารวมตัวกันในบริษัทเพื่อสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างเราสองคนมารวมตัวกันกับทีมงานช่างเรียวมาสร้างสรรค์คอนเทนต์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆมนุษย์ถึงสามารถมีความสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้ในแบบที่สิ่งมีชีวิตอื่นทำไม่ได้เพราะเราสามารถร่วมมือกันได้มากๆเพราะเรามีความเชื่อในอุดมการณ์บางอย่างตรงกันอย่างเราชอบวิทยาศาสตร์เหมือนกันเราก็มาทำงานร่วมกันได้ไม่จำเป็นต้องอยู่เผ่าเดียวกันไม่จำเป็นต้องอยู่หมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเราไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นเราสามารถมาพูดคุยกันนิดนึงอ่ะชอบอะไรเหมือนกันลุยเลยทำได้นี่คือสมองของความเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยคืออะไรย้อนกลับไปถึงความเป็นมนุษย์ร่ายมายาวเพื่อให้เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ความเป็นมนุษย์ของผมความเป็นมนุษย์ของผมจะมองสิ่งที่สมองเราโดดเด่นมากๆก็คือความรักความเชื่อในอุดมการณ์เหล่านี้ที่สามารถตายแทนมันได้เสียสละเพื่อมันได้หรือร่วมมืออะไรบางอย่างเพื่อมันได้ครับนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตไหนมีฟังก์ชันอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้เราก็จะผมจะถือว่ามีความเป็นมนุษย์เราไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นเลยที่มีขนาดนี้ที่สามารถทำได้แบบนี้ครับแล้วกลับไปที่หนังเบลดเรนเนอร์ครับครับโอเคกลับมาที่หนังเบลดเรนเนอร์สักทีนึงเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนขับรถอยู่ตรงสยามอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราอ้อมออกไม่กลับบางนาแล้วกลับมาที่สยามเพื่อที่จะเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดกลับมาสรุปกันโอ้โหใช่เพราะเราไม่ใช่รีวิวหนังไงอันนี้คือผมจะเล่าว่าผมดูหนังเสร็จผมกลับไปคิดอะไรนี่เล่าสิ่งที่ผมคิดระหว่างดูหนังครับกลับไปนอนคิดมาคืออะไรเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่ได้นอนโอเคนั่นแหละครับในหนังเบลดเรนเนอร์เนี่ยในปี1982หนังภาคแรกเลยฮะเรื่องราวมันจะเป็นของมนุษย์เทียมมนุษย์เทียมที่ถูกใช้แรงงานเป็นทาสอยู่บนอวกาศมนุษย์เทียมเนี่ยจะถูกสั่งห้ามมาที่โลกแล้วมนุษย์เทียมจะถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีอายุเพียงแค่4ปีเท่านั้นคือใช้งานจบตายสร้างใหม่นะครับหมดอายุไขดีกว่าในหนังก็ไม่น่าพูดถึงเรื่องว่าใช้คำว่าหมดอายุไขมั้งมนุษย์เทียมหมดอายุไขแล้วก็สร้างใหม่ไปเรื่อยๆ expire ไป expire หมดอายุไปนี่เขาไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเลยนะไม่พูดว่าตายพูดว่าเรื่องว่าหมดอายุไขมันเหมือนกับแบบหมดอายุขนมปังอะไรเงี้ยเขามองอย่างเงี้ยซึ่งก็มีมนุษย์เทียมคนหนึ่งที่ชื่อว่ารอยแบตตี้ว้าวเขาได้รวมทีมกับมนุษย์เทียมอีกหลายๆคนก็รวมเป็น5คนครับอยากจะแก้ไขปัญหานี้พวกเขาได้แหกกฎออกจากดาวอังคารมาที่โลกเหมือนกับบุกโลกนั่นแหละเพื่อจะมาพบกับผู้สร้างของตัวเองเพื่อช่วยให้อายุ4ปีของเขายืดยาวกว่านี้ได้ไหมเขารักชีวิตเขาอยากมีชีวิตที่มากกว่านี้เขาเลยยอมเสี่ยงตายรู้ว่าการบุกมาที่โลกเนี่ยมันโดนเพ่งเล็งและโดนฆ่าแน่นอนถูกกำจัดเทอร์มิเนตถูกกำจัดแน่นอนแต่เขาก็ยอมรวมกัน 4-5 คนนั่นแหละยอมรวมกันเพราะเขามีอุดมการณ์ร่วมกันเขามีอุดมการณ์ร่วมกันตอนที่เขามาในโลกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องรักตัวกลัวตายไม่งั้นเขาไม่มาเพื่อที่จะพยายามยืดอายุตัวเองจริงไหมครับในขณะที่เขารักตัวกลัวตายเนี่ยในนางเราจะเห็นว่าเพื่อนๆของรอยแบตตี้เนี่ยสามารถสละชีวิตเพื่อให้รอยแบตตี้สามารถเดินต่อไปได้ในบางสถานการณ์ที่เหมือนจะนายแบตตี้เนี่ยจะไม่รอดละแต่เพื่อนของเขาที่เป็นมนุษย์เทียมเนี่ยสามารถสละชีวิตเพื่อให้เขารอดไปได้เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในอุดมการ
ในการยืดอายุของมนุษย์เทียมฉะนั้นเรายอมตายแทนหัวหน้าเราได้เพื่อหัวหน้าเราทำตามอุดมการณ์ให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่มนุษย์เทียมในหนังเรื่องนั้นทำหนังลึกมากใช่แล้วก็อาข้ามมาตอนจบเลยตอนจบบอกแล้วเราไม่ได้รีวิวก็สปอยเลยเราสปอยเลยเราไม่ได้รีวิวเราสปอยเลยตอนจบเนี่ยแน่นอนว่าการที่แบตตี้เขาบุกมายังโลกมันมนุษย์โลกเราเนี่ยก็ต้องส่งคนไปหยุดยั้งนั่นก็คือนายเดกาดรับบทโดยเฮลิสันฟอร์ดครับเดกาดเนี่ยก็มาหยุดยั้งแผนการของรอยได้ฆ่าเพื่อนๆของรอยไปเยอะในฉากสุดท้ายเนี่ยรอยกับเดกาดเหลือกันแค่2คนต่อสู้กันเดกาดสามารถหยุดยั้งแผนของรอยได้เดกาดคือทำให้แผนของรอยล้มเหลวละรอยจะตายละใกล้หมดอายุไขในอีกไม่นานไม่สามารถยืดอายุตัวเองได้ละแล้วเพื่อนก็ตายหมดละด้วยเรียกว่าเพื่อนหมดอายุไขหมดละตัวเองก็ใกล้จะตายละแต่เดกาดพลาดท่าคือรอยสู้ชนะนะเดกาดสามารถล้มแผนของรอยได้แต่การต่อสู้ถึงกันเรากันชีวิตกันเนี่ยรอยชนะเดกาดกำลังจะตายละคือเดกาดถูกผลักตกเหวเกาะเหวละกำลังจะตกลงไปข้างล่างจะตายละตอนนั้นอะแบตตี้อะอยู่ข้างบนรอยแบตตี้ที่เป็นมนุษย์เทียมอยู่ข้างบนมองดูเดกาดศัตรูคู่อาฆาตที่ทำให้แผนของเราล้มเหลวและฆ่าเพื่อนของเราไปหมดเนี่ยกำลังจะตายถ้าผมเป็นแบตตี้นะผมจะแค้นนายเดกาดแค้นเฮลิสันฟอร์ดนี้มากๆเลยเห็นกันจะตายนี้ผมนี้กระทืบให้ตกลงไปเลยจะแค้นมากเพราะเขาทำให้ทุกอย่างที่เราพยายามทำมาทั้งหมดล้มเหลวราคาเพื่อนเราเกียงด้วยแค้นมากแต่สิ่งที่นายแบตตี้มนุษย์เทียมคนนี้ทำเขารู้ตัวว่าเขาแผนเขาล้มเหลวละ อีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะหมดอายุขัยละอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าไม่มีประโยชน์ในการฆ่าเดกาดนอกจากความสะใจฉากเนี่ยผมรู้สึกว่านายแบตตี้เขารู้คุณค่าถึงการมีชีวิตไม่งั้นเขาไม่พยายามเสี่ยงชีวิตทั้งหมดเพื่อบุกมาหาผู้สร้างเพื่อยืดอายุตัวเองสิ่งที่เขาทำคือตอนดูผมรู้สึกแบบขนลุกอะขนลุกในฉากนี้เลยคือลอยช่วยชีวิตเดกาดขึ้นมาช่วยชีวิตศัตรูคู่อาฆาตที่ทำให้แผนตัวเองล้มเหลวช่วยชีวิตเดกาดดึงเดกาดขึ้นมาจากเหวเพราะรู้ว่าฆ่าเดกาดไปไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาให้คุณค่ากับชีวิตเสร็จแล้วนายลอยแบตตี้เนี่ยก็หมดอายุไขตอนนั้นเลยโอ้โหคือแบบฉากที่นายลอยแบตตี้หมดอายุไขเนี่ยในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนกพิราบบินออกมาด้วย okay. เพื่อสื่อถึงความมีชีวิต okay. คือเป็นมนุษย์เทียมที่ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นเพียงแค่สิ่งของทรัพย์สินแต่ผมว่าเขาให้ค่าสิ่งมีชีวิตให้ค่าความมีชีวิตมากกว่ามนุษย์บางคนอีกเขามีทั้งอุดมการณ์สละชีวิตเพื่อกันได้มีอุดมการณ์เพื่อที่จะเป้าหมายบางอย่างเพื่อให้บรรลุได้และพวกเขาก็ให้ค่าความมีชีวิตให้ค่าของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ทำตามคำสั่งหรือทำตามเป้าหมายอย่างเดียวในตอนสุดท้ายเขาคิดเองได้ว่าเขาควรทำอะไรเขาเลือกที่จะช่วยชีวิตศัตรูคู่อาฆาตเขาเพราะว่าไม่รู้จะฆ่ากันไปเพื่ออะไรนอกจากความสะใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสรุปแล้วผมมองว่ามนุษย์เทียมของเบลดันเนอร์เป็นสิ่งมีชีวิตและมีความเป็นมนุษย์มากๆบางทีมากกว่ามนุษย์บางคนอีกโอ้โหคือตอนที่ผมเห็นฉากนี้ผมขนลุกใช่และกลับไปนอนคิดเรื่องนี้เลยเรื่องเบลดันเนอร์เนี่ยจริงๆก็มีคำถามอีกมากมายในเรื่องนี้นะเช่นความรักของAndroid ความรักของมนุษย์เทียมเนี่ยโอเคไหมเพราะว่าทั้งสองภาคมีประเด็นเรื่องความรักทั้งคู่เลยภาคแรกก็เป็นความรักของเรเชลกับเดกาดภาคสองก็เป็นความรักของเคกับจอยมนุษย์เทียมมีความรักมันคือความเป็นจริงไหมหรือแค่เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความรักหรือมนุษย์เทียมควรมีเป้าหมายของตัวเองไหมในภาคสองเนี่ยเคเขาถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนเป็นตำรวจมนุษย์เทียมนักล่ามนุษย์เทียมที่ผิดกฎหมายอะไรนี้เขาถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างแต่นายเคเนี่ยเขาก็มีคำถามว่าชีวิตเขามีแค่นี้เหรอหรือเขาสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้เขาตั้งคำถามว่าเขาถูกเกิดมาถูกสั่งให้ทำแบบนี้เกิดมาเพื่อแบบนี้แต่เขาสามารถมีทางเลือกของตัวเองได้หรือเปล่าสามารถแหกกฎแหกคำสั่งผู้สร้างแล้วไปใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการได้หรือไม่ก็เป็นคำถามอีกมากมายที่น่าสนใจแต่ว่าเรายาวแล้วเราก็ผมก็พูดถึงแค่นี้แล้วมีอีกอันหนึ่งอยากรู้คำถามมากเลยว่าในหนังเรื่อง Prometheus ผมดูอยู่แอนดรอยที่ชื่อว่าเดวิดเนี่ยเขาตั้งคำถามกับผู้สร้างว่าสร้างมาทำไมถ้าเราเป็นมนุษย์สมมติเราสามารถไปคุยกับอะไรก็ตามที่สร้างเรามาได้เนี่ยถ้าเราถามว่าสร้างเรามาทำไมเพื่อนๆคาดว่าคำตอบจะคืออะไรครับแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่ได้เชื่อเรื่องมีผู้สร้างอะไรหรอกเพราะผมคิดว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือเป็นปฏิกิริยาเคมีบางอย่างที่อาจจะซับซ้อนมากๆยากมากๆแล้วก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นมนุษย์ปัจจุบันด้วยการบังเอิญไม่ได้มีการวางแผนอะไรแต่ว่าธรรมชาติมันนำพาไปแบบนั้นส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะแต่เพื่อนๆคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยคอมเมนต์กันได้ครับอย่าลืมนะน่ารักน่ารักกันนะฮะครับผมแล้วก็นี่ก็คือหนังวิทยาศาสตร์ที่ผมชอบก็คือดูเสร็จแล้วกลับไปนอนคิดตั้งนาน
คิดเรื่องเนี้ยวนไปวนมาแล้ววันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังก็ได้จะรู้แล้วว่าทำไมผมไม่ค่อยได้นอนมัวแต่คิดอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้แหละครับพี่ก็ได้พูดถึงเรื่องติสแตกในหนังของพี่ไปแล้วติสแตกจนนอนไม่หลับไปหลายคืนเลยหลังจากดูหนังเรื่องนี้คราวนี้อยากฟังของผลบ้างหนังวิทยาศาสตร์เรื่องไหนของผลที่ทำให้ผลติสแตกได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยผมยึดคำว่าติสแตกเลยเพราะว่าหนังที่ผมจะพูดถึงเนี่ยบางคนไม่ได้มองว่ามันคือหนังวิทยาศาสตร์อ่ะหลายคนมองถึงหนังวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นไซไฟแบบอวตารใช่ใช่หรือแบบตาวนะฮะแต่ของผมวันนี้บอกเลยว่าจะค่อยๆแหวกไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้ครับผมไม่ได้เอามาเพียงแค่เรื่องเดียวครับวันนี้ผมเอามาถึง3เรื่อง3รสแต่จะเป็น3เรื่องแบบเป็นหย่อมๆนะครับเขาเรียกว่าเรามีความรู้เป็นหย่อมๆนะฮะโอเคฟังฉันเนี่ยอดใจไม่ไหวละดูที่ว่าดิสแตกเป็นยังไงกันได้ครับมาเริ่มที่เรื่องแรกครับถ้าผมบอกว่าคนเราเนี่ยฮะพอเราเกิดมาสิ่งแรกที่เราเกิดเราเป็นอะไรก่อนอย่างแรกครับถ้าผมนึกภาพ MBO เอาแบบคลอดออกมาแล้วคลอดออกมาทารกสิเป็นทารกเป็นเด็กโตขึ้นมาพอเราโตขึ้นมาเราก็จะเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่รุ่นร่างกายใหญ่ขึ้นใช่เสร็จปุ๊บแล้วพอเราแก่ตัวลงมาเราก็จะมีความแก่ขึ้นเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ไงเรียกได้ว่าเราโยงกลับเข้ามาตรงนี้ใช่แล้วครับแต่ถ้าผมบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับเริ่มต้นเกิดมาแก่เลยแล้วค่อยๆเด็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงณตอนจบตอนสุดท้ายกลับกลายเป็นเด็กใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Curious Case of Benjamin Button ครับเป็นหนังสไตล์แบบดราม่าโรแมนติกเลยนะเฮ้ยผมเคยดูเรื่องนี้อยู่เป็นไงฮะผมไม่ได้รู้สึกเป็นหนังวิทยาศาสตร์เลยนะรู้สึกเป็นดราม่าโรแมนติกเหมือนกับเขาตั้งโจทย์ว่าถ้ามีคนนึงอะเริ่มจากแก่ไปเด็กเขาจะใช้ชีวิตยังไงความรักของเขาเป็นยังไงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะเป็นแบบไหนแล้วผมรู้สึกเขาจะเสนอนำเสนออะไรแบบนี้ใช่ครับซึ่งอ้าวผมบอกแล้วหนังวิทยาศาสตร์ตรงไหนมันดูหนังดราม่าชัดๆเลยวิทยาศาสตร์ครับเพราะอะไรครับเพราะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยครับก็มีโรคหนึ่งครับซึ่งหลายคนให้ชื่อเล่นกับโรคนี้เลยครับว่าเป็นโรคเบนจามินบอตทอนโรคเอาชื่อมาจากหนังเรื่องนี้เลยแต่ว่าจริงๆเขามีชื่อจริงๆของเขาอยู่นะครับชื่อจริงๆของโรคนี้นะฮะชื่อโรคว่าโปรจีเรียครับเป็นโรคใช่ครับเป็นโรคชื่อเนี้ยบอกก่อนว่ามันเป็นภาษากรีกคำว่าโปรจีเรียภาษากรีกแปลว่าการแก่ก่อนวัยอันควรนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเริ่มต้นคลอดออกมาดูแก่ก่อนเลยใครเห็นก็ว่าแก่โตขึ้นมาเด็กลงเรื่อยๆซะอย่างนั้นนะฮะคราวนี้ครับโรคนี้เนี่ยจะเห็นได้ตอนไหนตอนคลอดออกมาหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้จะเห็นได้ก่อน1ขวบครับจะตอนคลอดมาเรายังไม่รู้ใช่ไหมตอนคลอดมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอาการอะไรออกเยอะแต่พอเริ่มก่อน1ขวบแล้วเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการออกมาให้เห็นแล้วครับอาการเป็นแบบไหนครับยังจินตนาการไม่ค่อยออกเลยว่าจากเด็กทารกที่ดูปกติแล้วอาการที่เกิดขึ้นน่ะเป็นยังไงเนี่ยน่าสนใจละครับตรงนี้เนี่ยครับสิ่งแรกเลยที่เห็นอาการนะครับนั่นก็คือการแก่ลงอย่างรวดเร็วลักษณะภายนอกที่ดูแก่ตัวลงไปนะฮะแต่ในขณะเดียวกันครับการเจริญเติบโตแน่นอนเด็กเนี่ยก็ต้องเจริญเติบโตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักและส่วนสูงการเจริญเติบโตของส่วนนี้ครับดันช้าลงซะอย่างนั้นเลยครับคือตัวโตช้ากว่าคนทั่วไปตัวจะเล็กกว่าคนทั่วไปแต่ดูเหมือนแก่นะฮะซึ่งตรงนี้ครับทำให้ดูตัวเล็กครับอาจจะมีกรามคางหรือแม้กระทั่งปากที่เล็กแต่ตาโตครับจะมีอาการบางอย่างเช่นดวงตาเนี่ยที่ไม่สามารถปิดได้ปิดตาไม่ได้ด้วยใช่เพราะอะไรหนังตาเขาแบบมันไม่สมส่วนกับไอ้กะโหลกใช่ไหมเนี่ยมันถึงปิดตาไม่ได้เนี่ยน่าคิดเนาะและตรงนี้ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอาการขาดไขมันที่เก็บไว้ใต้ผิวหนังนะฮะรวมไปถึงผมร่วงเนี่ยมันมีอาการความแก่เกิดขึ้นนะคือผมร่วงเนี่ยผมเกิดขึ้นตอนอายุประมาณ24-23นะแต่ถ้าผมเกิดผมร่วงตั้งแต่1หรือ2ขวบนี่ผมคงเครียดหน้าดูใช่ฮะแล้วก็เรื่องผมร่วงไม่พอขนตามร่างกายก็จะไม่มีคราวนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่อาการเบื้องต้นซึ่งอย่างที่บอกครับโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยก่อน1ขวบเพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่เนี่ยก็จะสามารถเริ่มสังเกตได้ในช่วงตอนนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ครับจะคล้ายกับคุณเบนจามินบัตทอนในหนังเลยแต่มีความต่างนิดนึงครับย้อนกลับไปในหนังก่อนเมื่อสักครู่นี้พี่เอกดูแล้วเนาะครับตั้งแต่เด็ก
เป็นแก่เมื่อกี้เหมือนละเขาจะเกิดมาหน้าตาแก่เลยในหนังจะเป็นอย่างนั้นเกิดมาแก่เลยแต่พอหลังจากที่เขาแก่แล้วเนี่ยเขาค่อยๆเด็กลงใช่ไหมฮะใช้ชีวิตทั้งชีวิตได้พบกับความรักนู่นนี่นั่นเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งคนที่เป็นโรคโปรจีเรียไม่ได้โชคดีขนาดนั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอายุขัยอยู่ที่โดยเฉลี่ยแค่15ปีเท่านั้นสั้นมากเลยใช่ครับและบางคนเนี่ยอาจจะสามารถใช้ชีวิตได้ยาวกว่านั้นหน่อยนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20กว่าปีเท่านั้นเองคือตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นโรคที่ไม่อยากให้มันมีเกิดขึ้นเนาะแต่ก็มีเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ดูแก่ตัวลงไปก็ตามแล้วค่อยๆโตขึ้นอาจจะดูแก่มีความผิดปกติอะไรก็ตามแต่ว่าพัฒนาการด้านการขยับร่างกายหรือแม้กระทั่งพัฒนาการด้านสมองนะฮะในเรื่องของความฉลาดความคิดอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบครับถือว่ายังโชคดีอยู่นะก็เรียกได้ว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายดีกว่าก็ยังเป็นด้านดีเพียงเล็กน้อยของโลกนี้ละกันนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดปกติแต่มันก็ยังมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ครับตรงนี้นะฮะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดและหัวใจแน่นอนอะข้างนอกดูแก่แล้วข้างในก็มีความผิดปกติเหมือนกันนะฮะหรือแม้กระทั่งปัญหาการเจริญเติบโตของข้อต่อปัญหาของช่องปากและการจัดเรียงตัวของฟันนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่ออินซูลินนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วที่เป็นโรคนี้นะฮะจะเสียชีวิตอย่างเร็วส่วนใหญ่แล้วจะมาจากปัญหาหลอดเลือดและหัวใจครับคือร่างกายภายนอกเขาเนี่ยนอกจากผิดปกติแล้วไม่ได้แปลว่าข้างในจะเหมือนคนทั่วไปใช่อาจจะมีการขัดข้องบางอย่างอะไรบางอย่างใช่ถือว่าแบบโชคร้ายมากๆเลยแต่อย่างน้อยก็ยังได้ใช้ชีวิตอยู่บ้างใช่ครับคือมันมีความต่างกับโรคของเบนจามินบัตทอนนะฮะตรงนี้แหละเบนจามินบัตทอนยังได้ใช้ชีวิตแบบจนหมดอายุขัยจริงๆใช่ครับตรงนี้เป็นคาเรียถ้าใครดูเรื่องเบนจามินบัตทันแล้วรู้สึกเศร้าตรงนี้เศร้ากว่านะฮะชีวิตจริงแย่กว่าในหนังเยอะใช่ครับแต่โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะซึ่งเขามีการคำนวณออกมาครับว่าโอกาสที่จะเกิดโรคนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1ใน4ถึง8ล้านคนเลยทีเดียวนะฮะและเขาคาดอีกว่าในระยะเวลาช่วงหนึ่งสมมติว่าช่วงเนี้ยจะมีคนทั้งโลกนะครับที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยอยู่เพียงประมาณ400คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆโอกาสน้อยมากแต่ว่าก็มีโรคนี้อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยแล้วทำไมล่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะฮะเราต้องมองลงลึกเลยครับลงลึกไปถึงระดับยีนเลยครับไม่ได้มองกางเกงนะครับไม่ได้มองผ้าหรืออะไรนะครับยีนในร่างกายนะจะมีการแซวยีนมองระดับยีนมองกางเกงมองทำไมวันนี้ผมใส่สแลกนะครับไม่สามารถมองได้นะฮะอะไรกันครับเนี่ยนะฮะเราดึงเศร้าอยู่ไม่ใช่เหรอนะเราก็มีความบันเทิงนิดนึงครับผมคือตรงนี้นะครับมันเกิดการกลายพันธุ์ไปเกิดขึ้นครับตรงนี้ครับมันเกิดขึ้นจากยีนที่ชื่อว่าลามินเอครับตรงนี้หน้าที่ของมันคือการผลิตโปรตีนเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างของนิวเคลียสที่อยู่ข้างในเซลล์ครับคราวนี้พอมันเกิดการกลายพันธุ์มันผิดปกติไปเนี่ยฮะทำให้โครงสร้างในเซลล์เนี่ยมันอ่อนแอลงไปนะฮะแล้วก็ส่งผลถึงอาการที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปแก่ตัวลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเรียกได้ว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นข้างในเซลล์เล็กๆที่เราโอ้มองแค่เนี้ยอะเรามองเป็นร่างกายเนาะแต่ถ้าจะมองเซลล์รายละเอียดเซลล์ข้างในจริงๆเนี่ยเรามองไม่ได้ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วแต่ความผิดปกติเพียงเล็กๆตรงนั้นเนี่ยแหละครับที่ทำให้เกิดโรคที่น่าเศร้าโรคนี้ขึ้นมาครับ400คนจากทั้งโลกเนี่ยถือว่าแบบโอกาสเกิดขึ้นยากมากๆเนาะยากมากครับแต่ถ้าคนเป็นก็ใช้ชีวิตได้แค่ประมาณ 15-20 ปีแล้วอาจจะใช้ชีวิตอย่างลำบากด้วยใช่ก็เคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยมาคุยกับผมว่าถ้าเป็นโรคอะไรแบบเนี้ยที่มันยากมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองท้อแท้ไม่อยากมีชีวิตอยู่บางทีก็ให้คิดแบบนี้ว่าการเกิดมาในชีวิตอย่างมันคือเหมือนกับการจั่วไพ่เราเลือกไม่ได้หรอกเราเลือกไพ่ใบไหนครับแต่หน้าที่ของเราที่เราทำได้คือเราเลือกได้ไพ่ใบนี้แล้วอะสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ดีที่สุดกับไพ่ที่มีอยู่ในมือมีความสุขใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ด้วยไพ่ที่มีอยู่ในมือเนาะใครที่เป็นโรคนี้อยู่ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจจริงๆแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านความฉลาดและสมองหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยก็ยังเป็นปกติเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็มีคนเก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับโรคนี้ก็มีข่าวนะจริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวที่แบบว่าคนพบโรคนี้นะครับอยู่เรื่อยๆเลยทั่วโลกนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนังเรื่องแรกครับ
The Curious Case of Benjamin Button โอ้แค่เรื่องแรกบอกว่าวิทยาศาสตร์เหมือนเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่ฟังวิทยาศาสตร์รู้สึกดราม่าไปด้วยใช่ดราม่าตามไปด้วยโยงเข้ากับความดราม่าและความโรแมนติกที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แต่อย่างที่บอกภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ดูจะเป็นภาพยนตร์วิจารขนาดนั้นเลยแต่มีวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นครับเช่นเดียวกันกับเรื่องที่2เรื่องนี้อ่าเลยครับจะติสได้แค่ไหนเรื่องแรกเขาจะเอามาดราม่าก็ติสไปวิทยาศาสตร์ได้ใช่เรื่องที่2จะเป็นอย่างไรเรื่องที่2จริงๆแล้วเนี่ยผมผูกใกล้เคียงกัน2เรื่องละกันนะครับพี่เอกถ้าผมพูดถึงตุ๊กตาพี่เอกนึกถึงหนังเรื่องไหนตุ๊กตาใช่มั้ยครับหนังเรื่องที่คิดออกจริงๆก็ไม่ค่อยได้ดูหนังอะไรที่เกี่ยวข้องกับตุ๊กตาก็จะมีอันนาเบลที่ขึ้นมาในหัวแอนนาเบลแอนนาเบลใช่ครับผีเลยออกไปแนวผีเลยอ่ะและถ้าคล้ายกันแต่เก่ากว่านั้นอีกนิดนึงโอเคคล้ายกันแต่เก่าแน่นอนผมเกิดทันยุคชักกี้ก็เป็นเด็กตุ๊กตาเด็กถือมีดไล่ล่าเราสมัยอเมริกันสแลชเชอร์และเรื่องผีกำลังมาแรงน่ากลัวจริงๆนะอีกแล้วเราจะล้อพี่ต้นไก่หรือเปล่าเราล้อไปในอีพีสุดนะไม่เราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆชักกี้เองเนี่ยก็คือเป็นตุ๊กตาที่ถูกผีสิงนะครับจนมีการไล่ฆ่ากันเกิดขึ้นแต่จริงๆก็มีการทำภาคใหม่มาเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะเหมือนเลยผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่องเมแกนครับเมแกนที่เป็นหุ่นยนต์เลี้ยงเด็กอะนะใช่หุ่นยนต์เลี้ยงเด็กโอ้ดูดีมากเลยนะฮะสุดท้ายแล้วครับเจ้าเมแกนเนี่ยดันมีข้อผิดพลาดที่อยู่ในโปรแกรมเกิดขึ้นครับข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยแหละครับทำให้เมแกนเนี่ยดันไปไล่ฆ่าคนซะอย่างนั้นเลยครับถ้ามนุษย์มีข้อผิดพลาดมนุษย์เป็นโรคร้ายแต่ถ้าหุ่นยนต์มีข้อผิดพลาดหุ่นยนต์ไปไล่ฆ่าคนใช่เออคอนเซปต์ตลอดการของหนังฮอลลีวูดใช่มันเป็นพล็อตหนังสยองขวัญเลยแบบวิ่งไล่ฆ่าจะต้องมีจังหวะแบบจัมป์สแกร์หน่อยๆแต่ภาพจำที่ผมจำในเมแกนได้ชัดเจนคือฉากเต้นของน้องเขาโอ้ใช่ฉากเต้นดังมากเลยมันแบบมันเป็นท่านึงที่แบบเฮ้ยเรากำลังลุ้นอยู่แล้วอยู่ๆชีเต้นก็โอเคต้องมีเอกลักษณ์ไงมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์คือแบบเรากำลังน่ากลัวแล้วเต้นอะไรอ่ะคือฉากนั้นที่ผมดูนะผมก็รู้สึกแบบมันเหมือนจะเหมือนตัดอารมณ์ไหมมันไม่ใช่แต่มันเหมือนการสร้างอารมณ์ให้เราแบบมีความงงงวยมีความอะไรวะผสมเข้ามากับความกลัวเอ้ยแต่ผมชอบนะผมชอบอยู่ความแบบความตัดจัดมันไม่ใช่ตัดฟีลมันคือความแบบอารมณ์ที่ให้มันไม่ได้ดูแบบดูตลกเลยนะมันดูน่ากลัวขึ้นนะคือมันเป็นเทคนิคการทำหนังอย่างนี้ที่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่รู้ผู้กำกับเขาตั้งใจไหมการที่ทำให้คนอารมณ์กลัวแบบหนังไล่ล่าอเมริกันสแลชเชอร์เนี่ยมีมาบ่อยละงั้นเราเพิ่มอารมณ์บางอย่างให้ผู้ชมให้รู้สึกแปลกๆขึ้นไปอีกก็คือท่าเต้นเนี่ยทำให้ผู้คนรู้สึกอะไรวะกลัวก็กลัวงงก็งงแล้วก็ได้ยิ่งงงอ่ะความงงนะเพิ่มความกลัวเข้าไปอีกแบบว่าความน่ากลัวความสยองเข้าไปอีกอ่ะก็ความรู้สึกผมตอนดูฉากนี้ใช่แต่หนังสยองขวัญวิทยาศาสตร์ตรงไหนนะฮะตรงนี้แหละครับตรงเมแกนเนี่ยแหละครับน้องเขาเป็นหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยถ้าใช้เนี่ยก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า AI หรือ artificial intelligence นะครับผมรู้จักสกายเน็ตอยู่นะไม่รู้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเอ้ยสกายเน็ตเออแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัว AI เนี่ยในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้จะล้ำแบบนี้เสมอไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกคำถามหนึ่งก็คือ AI น่ากลัวจริงไหม AI สามารถไปถึงขั้นนั้นได้จริงไหมอ่ะเรากลับมาดูที่ AI กันดีกว่า AI ย่อมาจาก artificial intelligence ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะฮะมันคือการที่เราให้ความรู้กับคอมพิวเตอร์คือถ้ากลับมาที่มนุษย์นะตอนสมัยเด็กๆการที่เราจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้การที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้เราก็ต้องเรียนใช่ไหมฮะเราก็อาจจะเรียนจากคุณพ่อคุณแม่สอนเรามาพอเสร็จปุ๊บเราเข้ามาโรงเรียนก็เรียนจากหลักสูตรต่างๆข้อมูลต่างๆที่มอบให้กับเราคราวนี้เนี่ยพอเราได้ข้อมูลมาเยอะปุ๊บเราเจอสิ่งอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็จะสามารถใช้ข้อมูลที่เราเคยได้รับมานะฮะเอามาประมวลผลและเป็นสิ่งที่ออกมาได้เหมือนกับโจทย์คณิตศาสตร์เจอโจทย์นึงที่แบบเราเรียนเจอโจทย์ตัวอย่างโจทย์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยพอเจอโจทย์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็สามารถทำได้ตรงนี้ครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่ให้เข้าไปเยอะๆได้เหมือนกับเป็นการโปรแกรมให้มันเรียนรู้เป็นใช่ครับไม่ใช่โปรแกรมให้มันทำอะไรคราวนี้เนี่ยการเรียนรู้ของมันเนี่ยมันจะเกิดจาก data เข้าไปเยอะๆเข้าไปเยอะมากเลยเสร็จปุ๊บ data ตัวนี้มันจะถูกเรียนรู้และสร้างเป็นโมเดลออกมาโม
โมเดลตัวนี้ไม่ใช่หุ่นไม่ใช่ปริ้นสามมิตินะฮะแต่เป็นโมเดลที่จะใช้สำหรับทำอะไรจะใช้สำหรับการเจอเหตุการณ์บางอย่างเจอคำสั่งบางอย่างเจอโจทย์บางอย่างที่คอมพิวเตอร์ไม่เคยเจอมาก่อนคราวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถประมวลผลได้แหละว่าไอ้ตรงเนี้ยจากข้อมูลที่เคยให้มาทั้งหมดเข้าผ่านโมเดลมันจะตอบกลับไปว่าอะไรมันจะมีการตอบสนองกลับไปยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการเรียนรู้หรือที่หลายคนเรียกว่า machine learning ตามชื่อมันเลยนะ machine เครื่องจักร learning เรียนรู้เครื่องจักรที่เรียนรู้ได้ใช่ครับจำง่ายๆผมบางทีผมก็ชอบศัพท์ของคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าศัพท์มันจำง่ายดีตรงไปตรงมาตรงไปตรงไม่เสมอไปนะ คราวนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้ามันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะมันก็อาจจะมีส่วนอื่นอีกเช่นการ deep learningนะฮะการใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นการที่แบบประมวลผลจากภาพอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะมีหลากหลายแขนงเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็น AI ที่ณปัจจุบันเองก็มีเยอะอยู่แล้วครับ AI ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เพียงแค่หุ่นยนต์หรือโปรแกรมแชทต่างๆนะฮะ AI มันอยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งเว็บไซต์หรือเนี่ยใน YouTube ที่คุณดูอยู่เนี่ยก็มี AI นะครับถ้าคุณดูตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีคลิปด้านข้างที่ขึ้นมาว่าคุณอาจจะสนใจวิดีโอไหนหรือเปล่าอันนั้นเขาก็ใช้ AI นะครับคือ AI มันจะเรียนรู้ว่าเราชอบดูอะไรใช่ไหมชอบดูอะไรแล้วก็แนะนำสิ่งที่คิดว่าเราน่าจะชอบดูใช่ไหม AI มันก็เรียนรู้จากการที่เรากดโน่นกดนี่ใช่แล้วมันก็มีข้อมูลของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจ AI มันอยู่รอบตัวเราจริงๆแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือ Siri Hey Google หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะก็เป็น AI เหมือนกันครับก็อย่างที่ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็หยิบให้พลดูมือถือให้น้องพลเขาดูมือถือผมก็คือกด TikTok ปุ๊บแล้วหน้าของน้องพลเข้ามาหน้าแรกใช่ 2-3 ครั้งก็เป็นอย่างนั้นหมดก็ AI เขาเรียนรู้ว่าเวลาผมดู TikTok ผมชอบดูช่องอะไรกดที่ไรอ่ะช่องเซไซไม่ขึ้นมาอันดับ1ก็อันดับ2ตลอดสุดยอดนะครับนั่นก็คือ AI เรียนรู้ไงว่าผมชอบดูอะไรครับผมครับผมคราวนี้อ่ะ AI ฟังดูตรงเนี้ยมันดูแบบเป็น AI ที่ดูปลอดภัยไม่ได้จะมาไล่เอามีดไล่ฆ่าเรานะฮะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในหนังที่ AI เนี่ยมันดันที่จะไล่ฆ่าเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันน่ากลัวจริงหรือเปล่านะฮะเอาจริงๆตรงนี้เป็นคำถามที่ยากครับเพราะว่า AI เนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยนะยังคงศึกษาและพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆถ้าเราพูดนึกถึงแบบ ChatGPT ก็เพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ถ้าเรานึกถึงแบบจำข่าวนึงได้ไหมครับที่ AI แข่งกับมนุษย์ที่แข่งหมากรุกกันแข่งหมากรุกกันตรงนั้นเนี่ยก็สร้างความตกใจให้กับมนุษย์หลายคนมากๆแล้วนะครับแต่ถึงตรงนั้นเองมันก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยยังคงต้องมีมากขึ้นนะฮะณตอนนี้นะฮะมันคงยังไม่ไปถึงขั้นหนักหรอกแต่ก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงในบรรดาของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์อยู่ดีว่า AI เนี่ยมันน่ากลัวจริงไหมนะครับดังนั้นข้อนึงที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวเนี่ยคือจริยธรรมของผู้ผลิตครับเพราะว่าอะไร AI การจะเขียนสร้างขึ้นมาได้นะครับจะต้องมีคนที่เขียนสร้างขึ้นมาให้มันเป็นอะไรใช่คำสั่งความสามารถของ AI เนี่ยผมเคยได้ยินเหมือนกันว่า AI จะทำอะไรได้จริงๆแล้วอยู่ที่ผู้สร้างด้วยมันไม่เหมือนในหนังที่มันสามารถไปได้ไกลแบบเมแกนไปได้ฆ่าคนอื่นได้ขนาดนั้นถ้าผู้สร้างไม่เปิดช่องให้มันทำได้ใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงเมแกนนะครับผู้สร้างเมแกนมีผู้สร้างผู้สร้างเองเจตนาของเขาคือการสร้างเพื่อให้มาดูแลเด็กใช่ไหมฮะการสร้างเพื่อให้มันเป็นเพื่อนหุ่นยนต์เพื่อนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันดันไปมีช่องโหว่ดันไปมีข้อผิดพลาดทำให้มันเป็นเพื่อนเกินไปทำให้ศัตรูก็อาจจะมีการแบบไม่ได้มีความยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นไม่เหมือนกับมนุษย์นะฮะตรงนี้ผมมองว่ามันเหมือนมีดครับที่มีดอันนึงเนี่ยที่สามารถหั่นอาหารสร้างอาหารที่อร่อยสุดๆไปเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นมีดที่เมแกนถือไร้ค่าก็ได้มีดอันเดียวกันนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้อย่างที่บอกครับจริยธรรมของผู้สร้างและการศึกษาต่อไปเพื่อป้องกันช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็ยังคงจำเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยตรงเนี้ยเชื่อว่านักวิจัยหลายๆท่านกำลังศึกษาในด้านความปลอดภัยของ AI ตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องใหม่มากๆตรงนี้ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะ
จริงๆนักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่นักคิดชั้นนำของโลกเนี่ยก็ยังถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่เลยนะว่า AI จะอันตรายจริงหรือเปล่าไอ้ฝั่งที่บอกไม่อันตรายก็บอกว่าคุณจินตนาการเรื่อง AI จะยึดครองโลกจากหนังมากเกินไปรูปปัจจุบันสิ AI เป็นอะไรศิลปินกับนักพูด AI ทำได้ให้เราเขียนภาพให้เรากับคุยกับเราใน ChatGPT ใช่ก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยนะถกเถียงครับจริงๆน่าถกเถียงมากเลยนะเพราะถ้าเรามองถึง AI จริงๆอ่ะ AI มันคือระบบข้างในไอ้พวกเนื้อหนังมังสาอะไรของมนุษย์เราเนี่ยฮะมันสามารถผลิตได้จากหุ่นยนต์ใช่มั้ยฮะแต่การที่จะทําให้หุ่นยนต์ทํางานได้มันก็จําเป็นที่จะต้องมีระบบข้างในเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะครับอย่างที่บอกจริยธรรมและพูดถึงตรงนี้ก็ดีมากเลยโยงขึ้นมาเมื่อกี้เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เราโยงขึ้นมานักเขียนคนนึงครับเขาชื่อว่าคุณไอแซคอาซิมอฟผมรู้จักอยู่นักเขียนคนนี้ครับเขาได้เขียนกฎระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวกฎของเขามี3ข้อด้วยกันครับข้อแรกหุ่นยนต์เนี่ยห้ามทำร้ายมนุษย์หรือทำให้มนุษย์เนี่ยไปตกในอยู่สถานการณ์ที่อันตรายอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ครับตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์โดยที่ไม่ไปขัดกับกฎข้อแรกนะครับไม่สามารถสั่งให้มันไปสร้างอันตรายให้กับมนุษย์ได้นะและข้อที่3ครับหุ่นยนต์เองสามารถปกป้องการมีตัวตนของมันอยู่ได้แต่ต้องไม่ไปขัดกับกฎข้อที่1และข้อที่2นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ดูเป็นจริยธรรมที่มันก็ควรทำตามนะนะฮะแต่อย่างที่บอกครับถ้าเป็นในหนังเนี่ยเมแกนคือไปตั้งแต่ข้อแรกแล้วนะฮะโอ้โหทำร้ายมนุษย์ได้สุดจะโหดเหี้ยมนะฮะเมแกนเนี่ยทำให้ผมนึกถึง AI อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้อัลตรอนครับอัลตรอนอัลตรอนจากเอเวนเจอร์เอาตอนนี้เขาก็อธิบายเหตุผลเลยว่าทำไมเขาถึงทำลายมนุษย์อยากทำลายล้างโลกนะเหตุผลเขาง่ายๆเลยคือผู้สร้างเขาโปรแกรมให้ปกป้องโลกแล้วเขาก็ไปท่องอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรียนรู้ได้ว่าการปกป้องโลกที่ดีที่สุดคือทำลายมนุษย์นั่นแหละครับเขาไม่มีกฎข้อแรกคือห้ามทำลายมนุษย์ปกป้องโลกแต่ต้องไม่ขัดกฎข้อแรกเห็นไหมทำตามคำสั่งของมนุษย์ของผู้สร้างแต่ต้องไม่ขัดกับกฎข้อแรกนะครับมีอีกประเด็นเรื่อง AI เนี่ยที่อยากเอามาดิสคัสนิดนึงอาจจะดิสคัสในคอมเมนต์กันก็ได้แต่ผมจะพูดสั้นๆเนาะก็คือผมดูเรื่องไอโรบอทที่วิลสมิธแสดงนะครับไอโรบอทมีอยู่ฉากนึงที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็ติดใจก็คือว่าหุ่นยนต์จะช่วยชีวิตคนในอุบัติเหตุก็ในอุบัติเหตุนั้นก็จะมีวิลสมิธกับเด็กสักคนนึงอาจจะเนื้อหาอาจจะผิดพลาดนิดนึงไม่ได้ดูนานละครับนะครับแต่ว่าตอนนั้นหุ่นยนต์เข้าไปช่วยชีวิตแล้วเขาก็ประมวลผลว่าช่วยแล้วใครมีโอกาสรอดมากกว่ากันสมมติเด็กเนี่ยมีโอกาสรอดสัก 11% แต่วิลสมิธมีโอกาสรอด 30% หุ่นยนต์ประมวลผลละเลือกช่วยชีวิตวิลสมิธดีกว่าเพราะมีโอกาสรอดมากกว่าแล้วก็ปล่อยให้เด็กตายครับแต่ว่าวิลสมิธบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์จะไม่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะช่วยเด็กต่อให้มันเหลือแค่ 11% แต่ 11% เนี่ยมันก็มากเพียงพอที่จะให้แม่คนนึงกระโดดไปช่วยเด็กได้ 11% เป็นเลขที่แม่เขาอยากได้ 1% แม่เขาก็ช่วยเด็กแล้วทางวิลสมิธเนี่ยเขาไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเขายอมตายได้เขาบอกว่าการที่ให้หุ่นยนต์มาแบบช่วยชีวิตคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่ามันขาดจิตใจความเป็นมนุษย์เพราะว่าชีวิตไม่ใช่แค่สถิติที่เป็นเปอร์เซ็นต์ใครควรรอดใครควรไม่รอดครับมันจะมีเรื่องนี้อยู่เพื่อนๆผมอยากรู้ว่าถ้าเราสร้างหุ่นยนต์ในการช่วยชีวิตคนเนี่ยเราควรจะยังไงเราควรจะใส่พวกฟังก์ชันเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตอย่างนี้ไหมหรือว่าทำไงให้มันสามารถเรียนรู้ว่าแบบไหนควรช่วยมากกว่ากันโดยไม่อิงค่าสถิติมนุษย์เราคิดยังไงสำหรับผมนะถ้าเราตั้งโจทย์ว่าหุ่นยนต์คือหุ่นยนต์ที่ช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของหุ่นยนต์คือช่วยชีวิตไม่ว่าจะเหลือเพียงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าควรจะไปโฟกัสที่ว่าจะช่วยชีวิตได้ทางไหนโอกาสรอดมากที่สุดมากกว่าไอ้เรื่องนี้ก็ debatable ผมรู้ว่ามันไม่มีคำตอบที่แท้จริงแต่การดูหนังเรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงประเด็นนี้มากๆเลยว่าท้ายสุดแล้วเราควรทำยังไงถ้าเราเป็นหุ่นยนต์หรือแม้แต่เราเป็นคนที่เชื่อในสถิติเจอเหตุการณ์ที่เราควรทำยังไงผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ผมก็ว่ามันคำถามที่ทำให้ผมไปติสแตกเหมือนกันเวลาก็เรียกได้ว่าเรามาติสแตกไปด้วยกันแต่มันยังไม่ได้ติสแตกจบแค่นั้นสิครับเมื่อกี้เราติสแตกกับหนังสยองขวัญไปแล้วอ้ออันแรกหนังดราม่าวิทยาศาสตร์ไหมวิทย์อันที่สองหนังสยองขวัญวิทยาศาสตร์ไหมวิทย์เมื่อกี้มีแซกแซกแอคชั่นเข้าไปด้วยวิทยาศาสตร์ไหมโอ้ยวิทย์อยู่แล้วแน่นอนคราวนี้ครับเรามาเวอีกเวนึงกันดีกว่าเป็นหนังไทยสไตล์คอมเมดี้ครับมีหนังไทยสไตล์คอมเมดี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอเนี่ยเอาจริงๆไหมฟังแล้วถ้าผมพูดชื่อเรื่องไปอ่ะดูไม่เหมือนวิทย์เลยแ
ถ้าใครที่รู้จักเซซายจะรู้อยู่แล้วครับว่าเราโยงได้กับทุกเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นแล้วครับผมจะพูดชื่อเรื่องภาพยนตร์นะฮะแล้วลองดูว่าวิทย์ได้ไหมนะฮะ3 2 1อาตมาฟ้าผ่าครับนำแสดงโดยคุณโอ๊ตประโมทประธานและคุณป๊อปปองกุลนะฮะมันวิทย์ยังไงอ่ะมาลองดูกันอาตมาฟ้าผ่าเป็นหนังที่ชื่อบอกอยู่แล้วแหละเกี่ยวกับฟ้าผ่านะนั่นก็คือมีเรื่องของการสาบานบนบานเกิดขึ้นแล้วอ่ะฟ้าก็ผ่าเนาะตามความเชื่อคนไทยแต่เรามาดูเรื่องของการฟ้าผ่าแน่นอนครับฟ้าผ่ามันอยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยมาระยะใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของการบนบานสาบานอย่างที่ผมกล่าวไปนี่ฮะเรื่องฟ้าผ่าเกี่ยวกับแบบฟ้าลงโทษฟ้าลงทันคุ้นนั่นแหละฮะมันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันและไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีความเชื่ออีกหลายอย่างในยุคใหม่ว่าอะไรล่ะที่จะทำให้มีโอกาสโดนฟ้าผ่ามากยิ่งขึ้นนะฮะเราขอเริ่มต้นที่ฟ้าผ่ากันก่อนฟ้าผ่าคืออะไรจริงๆตรงนี้ผมไม่ต้องพูดลงเยอะหรอกเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่ถ้าสรุปให้ง่ายครับฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดจากก้อนเมฆและพื้นดินมีการแลกเปลี่ยนประจุกันเกิดขึ้นทำให้เกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วมนุษย์เราอ่ะเพราะว่าในหนังเนี่ยเขากลัวที่จะมนุษย์เรากลัวโดนฟ้าผ่าแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าไหมคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามีเราเห็นข่าวมากมายคนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตใช่ครับอันนี้เดี๋ยวมีเรื่องต่อไปด้วยว่าโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตจริงไหมจริงๆผมเพิ่งไปดูข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้ฮะเป็นวิดีโอนึงที่ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะสดใสเลยนะฮะที่ชายหาดที่ประเทศนึงน่าจะโคลอมเบียถ้าผมจำไม่ผิดคนกำลังเดินอยู่ฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงทั้งที่แบบว่าท้องฟ้าก็ดูสดใสมากแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะดูท้องฟ้าสว่างสดใสแต่ถ้าถัดไปอีกหลายกิโลเมตรเนี่ยอาจจะมีฝนตกหรืออาจจะมีพายุหรืออาจจะมีเมฆฝนอยู่คราวนี้ตัวฟ้าผ่าเนี่ยมันสามารถผ่ามาได้ไกลครับถึงแม้มันจะเกิดขึ้นได้ยากแต่มันก็ยังผ่ามันได้ไกลอยู่ดีมันรู้สึกผิดวิสัยนะถ้าอยู่ในที่ฟ้าโปร่งสดใสแต่อยู่ดีๆมีฟ้าผ่าเฉยเลยใช่ครับแต่ถามว่าเกิดขึ้นได้มั้ยเกิดขึ้นได้นะฮะไม่ใช่แค่นั้นครับอย่างที่ผมบอกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโดนฟ้าผ่าในยุคใหม่อย่างแรกที่หลายๆคนพูดถึงฝนตกปุ๊บเก็บมือถือเดี๋ยวนี้อย่าโทรศัพท์กลางแจ้งในขณะที่แบบว่าฝนตกเดี๋ยวฟ้าจะผ่าอันนี้เนี่ยเราต้องแยกกันก่อนเอาเฉพาะเรื่องของมือถือก่อนนะฮะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาแล้วครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ได้เพิ่มโอกาสการโดนฟ้าผ่าแต่อย่างใดเลยฮะแต่ว่าจุดที่จะทำให้เพิ่มและน่ากลัวไปยิ่งกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือคืออะไรรู้ไหมฮะอันนี้ไม่รู้เลยการยืนกลางแจ้งครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วไปยืนกลางแจ้งเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะจุดที่ทำให้มีโอกาสโดนฟ้าผ่าคือการไปยืนกลางแจ้งหรือไม่ก็นั่งการไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่ฝนกำลังตกอยู่ฉะนั้นจะโทรศัพท์หรือไม่โทรศัพท์ก็ได้แค่ไปยืนอยู่กลางแจ้งก็โดนได้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็มีข้อมูลอย่างอาจารย์เจษฎาก็เคยออกมาพูดนะฮะว่าเอ้ยการที่คนเรามีความเชื่อแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากว่ามันเกิดการฟ้าผ่าเกิดขึ้นคราวนี้เวลาฟ้าผ่าอย่างที่บอกมันเป็นการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ามันก็ไหลผ่านคราวนี้ถ้ามีโทรศัพท์มือถืออยู่มันก็สามารถโทรศัพท์ตัวกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้โทรศัพท์มือถือระเบิดและเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เขาก็มีงานวิจัยเพื่อที่จะพิสูจน์ออกมาว่าตัวโทรศัพท์มือถือการใช้งานโทรศัพท์มือถือกลางฝนตกเนี่ยมันมีโอกาสทำให้โดนฟ้าผ่าจริงไหมซึ่งณตอนนี้ไม่ได้มีหลักฐานณตรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยก็จากประสบการณ์ตรงเลยก็เป็นเด็กยุค90เนาะโทรศัพท์มือถือมาในช่วงที่กำลังเรียนมหาลัยคือประมาณม.6ปี1นะครับจำได้เลยยุคนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดกันว่าอย่าโทรศัพท์มือถือกลางแจ้งเพราะมีโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าผมอยู่ในยุคนั้นด้วยยิ่งเป็นผมเป็นคนต่างจังหวัดด้วยนะคือเป็นคนที่มือถือเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้มือถือรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆก็ยังรุ่นที่เป็นแบบว่าภาษาอังกฤษหมดคุยกันเป็นคาราโอเกะผู้หลักผู้ใหญ่พูดเลยผมจำได้เลยว่าตอนนั้นต้องระวังวันนี้ฟ้าครึ้มฝนตกเราควรไปโทรศัพท์ในบ้านให้มันเป็นความเชื่อที่มีจริงๆในยุคก่อนในยุคนี้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกละเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ละแต่สมัยผมเนี่ยเจอจริงๆเฮ้ยฟ้าครึ้มฝนครึ้มละกลับเข้าบ้านเพื่อโทรข้างในบ้านเราจะไม่โทรกลางแจ้งมีจริงๆมีจริงๆมีจริงเนาะโอเคคราวนี้นะฮะเมื่อกี้พี่เอกพูดเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเลยโดนฟ้าผ่าแล้วตายจริงไหมผมดีใจมากเลยที่ผมได้มาทำฝั่ง YouTube เพราะผมสามารถพูดคำว่าตายได้ ถ้าไปทำอีกฝั่งนึงเนี่ยพูดคำว่าตายอาจจะโดนแบนได้นะฮะโดนฟ้าผ่าแล้วตายจริงไหมพี่เอกคิดว่า
ตายแน่ๆไหมผมเคยเห็นข่าวทั้งรอดและทั้งตายผมว่ามีโอกาสทั้งคู่ขึ้นอยู่กับความแรงฟ้าผ่าฟ้าผ่าตรงไหนอวัยวะสำคัญหรือเปล่าเคยเห็นทั้งสองอย่างครับต้องบอกก่อนว่าแน่นอนฟ้าผ่ามีโอกาสทำให้มนุษย์ตายได้นะฮะเพราะว่าตัวกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเนี่ยทำให้หัวใจหยุดเต้นได้แต่ข้อมูลจาก NOAA ฮะได้กล่าวว่าเขาศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันที่โดนฟ้าผ่าแล้วเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตครับผลปรากฏว่าพบว่า 10% เท่านั้นครับที่จะเสียชีวิตจากการโดนฟ้าผ่าทันทีนะฮะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็ไม่ได้แบบโอ้อยู่รอดปลอดภัยหรือสบายไม่ได้เจ็บอะไรเลยเพราะก็มีอาการบาดเจ็บและมีอาการพิการที่ตามมาและต่างกันไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆหนึ่งอย่างนะฮะและก็เป็นเรื่องที่สามารถโยงออกมาได้จากอาตมาฟ้าผ่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการสาบานอะไรนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเราอยู่ใน scientist stack เราก็มา stack ในด้านวิทยาศาสตร์และพูดถึงโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าจริงๆกันนะฮะคราวนี้วันนี้3เรื่องจบไปแล้วเหมือนอารมณ์โรงหนังสมัยก่อนเนาะที่แบบว่าหนังที่ฉายต่อกัน2เรื่อง3เรื่องอ่ะในอดีตเลยสกาล่าในอดีตเลยใช่ตรงนี้ครับแต่ว่าทุกอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยอ่ะผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบโอ้โหวิทยาศาสตร์จ๋าแบบพี่เอกเลยนะฮะผู้ฟังหลายท่านอาจจะแบบว่าโอ้โห2คนนี้มันต่างกันจังวะผมอ่ะไม่ได้อยากจะให้มันลงวิทยาศาสตร์แบบหนังวิทย์ผมอยากไปสาขาอื่นเพราะว่าอะไรครับผมมีเมสเสจนึงที่อยากจะส่งหาทุกคนนะฮะคือไม่ว่าหนังเรื่องอะไรก็ตามภาพยนตร์ช่องไหนช่องไหนเขาเรียกช่องนะภาพยนตร์ช่องไหนก็ตามภาพยนตร์เรื่องไหนก็ตามมีความสนุกมีความตื่นเต้นมีอารมณ์ที่ให้กับคนดูครับในลักษณะของแต่ละช่องนั้นๆความสยองขวัญความน่ากลัวที่ให้มาคอมเมดี้ความตลกที่ให้มาทำให้เราหัวเราะความสนุกจากหนังแอคชั่นน้ำตาที่ไหลจากหนังดราม่าทุกอย่างให้หมดครับแต่ทั้งหมดนี้สามารถให้อย่างหนึ่งได้ก็คือความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นแล้วครับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับภาพยนตร์เองก็สามารถดึงสาระออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าแบบของพี่เอกหรือดูไม่เป็นวิทย์เลยแบบของผมนะครับทั้งหมดทั้งมวลมีสาระวิทยาศาสตร์อยู่และวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราครับและในภาพยนตร์ก็มีเรื่องวิทยาศาสตร์เลยครับเย้จบสวยจบสวยแต่ดีแล้วล่ะที่เราไม่ค่อยเหมือนกันคือถ้าเราเหมือนกันมา2คนเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์เดียวกันทั้งคู่เหมือนกับผมแยก2ร่างหรือคนแยก2ร่างมันก็ไม่สนุกอยากให้มีอะไรแตกต่างคือคนมาดูเนี่ยได้อรรถรสตามคนละสไตล์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมชอบเล่าเรื่องเดียวยาวๆยาวๆไปเลยลงลึกบ้างไม่ลึกบ้างแล้วแต่ผมยังไม่คิดว่าตัวเองลึกเท่าไหร่ในเรื่องวิทยาศาสตร์นะเมื่อกี้ก็ออกแนวปรัชญาแบบแนววิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆตามสไตล์ผมแล้วก็มาฟังของสไตล์ของผมถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่ลึกผมเรียกอะไรผมเรียกตื่นเลยวิทยาศาสตร์สนุกๆไงเรามี2สไตล์ในรายการเดียวคุ้มๆคุ้มดู1ได้2บอกเลยใช่อยากให้ติดตามกันต่อไปเพราะว่าเราก็จะมีมุมมองที่ต่างกันบางทีอาจจะมาแข่งกันนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่คนดูได้ก็คือความรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายนะฮะก็ติดตามกันต่อไปครับกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Real เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะและคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆเลยผมจะพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยแหละในทีมงานพี่เอกผมเองเนี่ยก็จะพยายามอ่านคอมเมนต์บางทีก็อาจจะไปตอบให้นะครับก็ไว้เจอกันตรงนั้นละกันได้ครับแล้วก็ตอนนี้รายการของเรายังไม่มีสปอนเซอร์นะครับก็เข้ามาได้ครับและถ้าอยากจะแชร์คลิปของเราเรื่องราวสนุกๆวิทยาศาสตร์แบบติสแตกแบบนี้เราต้องติดแฮชแท็กอะไรครับพี่เอกอย่าลืมติดแฮชแท็กว่า scientist ติสแตกพิมพ์ scientist ภาษาอังกฤษแต่ติสแตกภาษาไทยนะครับแซวเขาตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆนะฮะใช่ครับเรายังไม่มีอินโทรเป็นของตัวเองครับอยากให้มีอินโทรเป็นของตัวเองผลิตภัณฑ์ไหนอยากเข้าได้ครับเราจะทำอินโทรเพื่อคุณครับผมว่าตอนนี้นอกจากอินโทรคาแรคเตอร์เราก็ไม่มีเราก็ก๊อปไปเรื่อยนะเราไม่ได้ก๊อปเราแซวเฉยๆเราแซวด้วยความรักหลอกจึงหยอกเล่นครับส่งมินิฮาร์ทให้นะฮะครับผมโอเคอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วเราจะมาเจอกันใหม่นะฮะทางช่อง Real แห่งนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ไลค์แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3